จะเป็นอย่างไรเมื่อ,อยูโฮบินนักเรียนมัธยมปลายที่พักถูกกันแกล้งและอิจฉาพวกสตรีมเมอร์บนยูทูบที่ทำเงินได้ง่ายๆในขณะที่ตัวของเขา ต้องทำงานพัฒนามากเพื่อแม่ที่ป่วยจนมีวันหนึ่งเขาได้ทะเลาะก,กับเพื่อนของเขาและคลิปก็ถูกอัพลงไปโดยอัตโนมัติกลายเป็นวรัลดังโชว์ค้ามคืนจนเขาตัดสินใจทําช่องชกต่อยกับคนที่ดูแข็งแกร่งกว่าตนแต่ติดปัญหาตรงไม่รู้วิธีชกต่อยจนตัวของเขาได้ไปบังเอิญพบกับช่องยูทูปปริศนาที่ไร้ผู้ติดตามตัวของเขาเรียนดูเทคนิคการต่อสู้และชีวิตของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปหลังจากนั้นสวัสดีครับพบกับผมแอดนูและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าวรัา เจหรือนักสู้ทูเบอร์เนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเรามารับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นก็ให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสัจสอยด้วยนะครับและทางช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกด้วยนะขันต่ำเพียงแค่20สบาทหากว่าใครอยากเป็นครอบครัวก,กับผู้กล้าสัจสอยแล้วก็ก็สมัครกันมาได้เลยนะและหากว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย เบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอ เราแถม V.I.U. พรีเมียมอีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก,ก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ y o u t u b พรีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดบินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID เดยไลน์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับ พวกเราแอดแคด 4K นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่หนึ่งซึ่งในตอนนี้นะครับทั้งพี่ล้นคนนี้นะตัวของเขาเนี่ยมีชื่อว่าพักโก้นั่นเองตัวของเขานะครับไปทําการสตรีมสดอยู่นั่นเองซึ่งตัวของเขานะครับก็ได้ฉัน้องผู้ติดตามของเขาเนี่ยที่มีมากถึง700,000คนแล้วซึ่งตัวของเขานะครับก็ได้มาสตรีมร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นของเขาชื่อว่ารูมินั่นเองซึ่งเหมือนว่าทางรูมินะครับตัวของเธอเนี่ยจะหวังพึ่งประโยชน์กับทางพักโก้นั่นเองโดยส้นๆว่าเกาะทางพักโกดังนะครับซึ่งในวันนี้นะครับตัวของนามะ ซึ่งตัวของเธอนานจะได้มาสาธิตนะครับเฟรมการแต่งหน้าของเธอให้ทุกคนได้ดูกันนั่นเองซึ่งคนได้ถูกแต่งหน้านะครับไม่ใช่ใครที่ไหนเราเป็นพระเอกของเราที่มีชื่อว่าโฮบินนั่นเองแต่ของทางโฮบินในตอนนี้นะครับก็โคตรเซ็งเลยนี่มันห่วยแต่งที่สุดเลยนะถ้าเธอได้จับฉันมาแต่งหน้าอีกช่วยให้ค่าจ้างฉันด้วยซึ่งในตอนนี้นะครับผู้คนทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างมาดูนะกันเต็มไปหมดเลยนะที่นี่ซึ่งไอ้ทางพี่ล้นนะคะหรือว่าทางพักโกนั้นตัวของมันเนี่ยก็ได้เข้ามาขู่ทางโฮบินไปว่าโฮบินหันมาทาัทาาก ว่าทางโฮมบินตตัวของเขาเนี่ยก็ได้แต่ยอมนั่นเองตามมาทางฝั่งในห้องน้านะครับซึ่งนตอนในตัวของเขาเนี่ยหรือว่าทางพระเอกของเรานั้นก็ได้มาล้งนางหน้านั่นเองซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้เสียใจไปอย่างมากเลยนะครับบาบาจริงทำไมเราถึงยอมให้มันเพลิเพลิออกไปได้ฉันไม่อยากมานันโดนเียนอีกแล้วทำไมฉันถึงทนกับสิ่งนี้ได้เนี่ยอบ้บ้าพักโก้ผู้ติดตามเจ็ดแสนเนยทูเบอร์หน้าไหมเกรดนายห่วยแตกสุดๆไปเลยแต่นายรู้วิธีหาเงินใช้อย่างง่ายได้แล้วก็ถ้ารู้มีเนยรทูเบอร์หน้า,หนนนา,หานนใมาหม่เหมือน ฉันไม่มีดีอะไรสักอย่างเลยฉันยังโง่แถมยังจนาหนอยตั้งหานนี่แหละตัวของฉันละส่วนตัวของทางโฮบิน,นะครับก็ได้เปิดประตูนในห้องเดินเข้ามานะส่งก็ได้มีชายคนหนึ่งนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้กระโดดเข้ามาตีนทีบทางโฮบินของเราเลยไอ้คนอัปลักฉันคิดว่าฉันบอกให้นายยิ้มแล้วทําไมไม่ทําส่วนตัวของมันนะครับก็ได้เข้ามากระทืบอ,อย่างหนักเลยนะนั่นเป็นการถ่ายทอดสดนายจะชดใช้เรื่องนี้ยังไงนายตั้งใจทําแบบนี้นใช่ไหมล่ะึ่งในขณะนั้นมันกำลังกระทืบอ,อยู่นั้น,นะครับตขอคนทางเพลงในตัวของ,ของเขาานี่ยก็ได้ ซึ่งในขณะที่มันกำลังกระทืบอ,อยู่นั้นดูเหมือนว่าทางสายตาของทางฮอบบีนะครับตัวของเขาเนี่ยจะขึ้นสู้อยู่แบบหนึ่งนะจนทางไอ้เจ้าสแนปเปอร์นะครับถึงกับกลัวขึ้นมาเลยเหนุ่มาชายคนนี้นะครับหรือว่าสแนปเปอร์เนี่ยตัวของเขานะครับอาสา,าเป็นตาก,กองให้พักโกเพราะว่าเขาจะได้มีอำนาจรองมาจากพักโกแถมเขาเป็นนักวางแผนซึ่งทันใดนั้นเองนะครับทา้งฝั่งของทางรูมมี่กับทางพักโกละทั้งสองคนนั้นก็ได้พูดคุยกันกับยอดเงินจากการสตรีมนะครับซึ่งกระพุ่งไปถึงสามหมื่นกว่าเยนเลยซึ่งทางอออบนตตขงเเ้าาากกก็ไดใจปยย่มย่มลที่ ไม่ได้ทําอะไรเลยแท้ๆแต่ได้เงินสามหมืออ่นยในช่องพักเที่ยงงั้นหรอสิ่งทางต่อของทางโฮบินนะครับตัวของเขานี่ก็ได้พูดขึ้นมาว่าบางทีพวกเรานะ่ะก็ควาำเริ่มบางแล้วล่ะช่องนูทูเบอร์หน้าใหม่นะแต่ตัวของเขานะครับก็ได้พูดพร้อมครับตัวของทางสแนปเปอร์พร้อมกันเลยนั่นเองสแนปเปอร์ได้บอกว่าตัวของฉันน่ะฉันพร้อมแล้วนะตัวของทางสแนปเปอร์นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปพูดคุยกับทางพากโกว่าถ้าฉันอยากทําช่องเนี่ยต้องเริ่มยังไงงั้นหรอพากโกวเน,นี่นนยก ธนาครของผู้ปกครองซึ่งแน่นอนแหละครับว่าตัวของมันนก็ได้นึกออกแล้วนะเพราะว่ารอบก่อนนะครับบัญชีของมันนะถูกจับได้ว่ามันในแอบเอาของพ่อกับแม่มันไปใช้น่ะนะแต่ในรอบนี้นะครับมันเนี่ยก็ได้มาหาทางเพ่ของเราแล้วก็ได้ถามว่าแม่แกนะ่ะยังมีชีวิตยอยู่หรือเปล่าซึ่งตัวของทางเพ่ของเรานะครับก็ได้ถึงกับตกใจเป็นอย่างมากเลยนะทางเพ่ของเรานะครับก็ได้พูดขึ้นมาในใจว่านี่คือที่ที่ฉันอยู่ฉันควรต่อยไายเพื่อเอาคืนบ้างผมขอโทษครับแม่ผมทําอะไรไม่ได้เลยซึ่งตัวค้งแม่ของพางโฮบินนะครับตัวของเธอเนี่ยจะนอน นะครับทางเพเอกของเราหรือว่าโฮบินนั้นไปได้มาเยมทางคุณแม่ของเขานะสึ่คุณแม่ของเขาเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นสีหน้าของทางเพเอกนะครับเป็นรอยแผลที่เขาถูกซ้อมมานั่นเองสึ่คุณแม่เนี่ยก็ได้เป็นห่วงนะว่าทางเพเอกของเราทางโฮบินเนี่ยตัวของเขานั้นไปมีเรื่องมาอีกแล้วงั้นหรอแต่ทางเพเอกของเรานะครับไปได้มงโค้งหกทางคุณแม่ไปซึ่งก็อีกครั้งแล้วนะซึ่งตัวของทางโฮบินนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้มาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับคุณแม่ของเขานะสามพันเยนสำหรับฉันน่ะนั่นคือค่าจ้างรายสัปดาห์จากงานพััััดททททาาาางงงงงขอนนนนนนเเเเลลลยยะะแแมม้้จหิกกกรีุว็ตต่ไ เหมือนเย็นในช่วงพักเที่ยงมีอะไรผิดปกติกับสังคมของเราเนี่ยชีวิตของฉันคือความมืดอันบริสุทธิธ์มันคือนรกและทน่านั้นเองนะครับทางยิงสาวคนนึงเนี่ยก็ได้เข้ามาทักทางโฮบินนะซึ่งตัวของทางไพรอเอ,อร์รเริ่ว่าโฮบินนะครับเพราะว่ามีเธอคนนี้อยู่หน้าตัวของเขาเนี่ยก็เลยมีแรงใจทํางานต่อไปนั่นเองซึ่งตัวของเธอนะครับมิเชืวว่อโบมีนั่นเองแส่งว่าทางไพเอคอร์นะครับจะตกลุมรักเธอเข้าไปเต็มเป่าแล้วนั่นเองสสดงว่าเธอเนะยครับจะเป็นตัวท็อปของร้านด้วยซ ซึ่งก็พร้อมกับไลฟ์สดมาด้วยนะครับมาที่ร้านของเขานะทางพาย้ขอเราไม่เห็นเหมือนนั้นนะครับตัวของเขาเนี่ยก็รีบหลบอยู่ในมุมเลยเพราะว่าเขานะครับจะเห็นทางพาย้ขอเราที่นี่ไม่ได้นั่นเองซึ่งหมอาจากพักโกนะครับมันจะมาถ่ายคอนเทนต์กับทางน้องโบมีนั่นเองนะซึ่งทางโบมีนนะครับก็มาค่อยเต็มใจเท่าไรเลยซึ่งมอว่าทางพักโกนะครับมัน,นจะบอกว่าตัวของเขาในภารกิจให้กับทางโบมีทําคุณจะต้องทาเบอร์กเกอร์ให้ถูกต้องตามภาพในเวลา30วินาทีหรือไม่ฉะนั้นคุณต้องบอกหมายเลขโทรศ เขเนี่ยก็ได้ตกใจเช่นกันพักโกะแค่อยากได้เบอร์โทรศัพท์ของเธองั้นเหรอแต่30วินเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนั่นนในมีส่วนผสมมากกว่า10ชนิดแต่ตัวของเขานะ่ะจะไม่มีวันได้เบอร์โทรศัพท์ของทางโบมิร็อกซึ่งมันนะครับหรือว่าทางพักโก้เนี่ยก็ได้พยายามขยันขยอนะให้ทางโบมิทำนั่นเองแต่ภา,ายในพริบตาเดียวนะครับท่านตัวของทางพระเอกของเราดวังโฮบินนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้เอาแฮมเบอร์เกอร์มาเสิร์ฟตามพาไปเป๊ะเลยนะครับซึ่งก็ภายใน30วินาทีเป๊ะเลยแถมาในรูปปปปททททุกกกกกอออออยยยยย่่่่่่าา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 งงงงเเเเเเลลนน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 ะะะคคคครรรรััับบซึึไไกก้้้้้จพพโีี็สแ์ววูห น่คือโฮบินนั่นเองซึ่งของมันทั้งสองคนนะครับก็ได้อึ้งเป็นอย่างมากเลยซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับทั้งแมทางน้องโบมี่เนี่ยถึงกับปลื้มทางโฮบินเลยนะครับตัดมาทางบ้านของทางโฮบินนะซึ่งในตอนนี้นะครับเหมือนว่าทางไอแซปเปอร์เนี่ยมันจะมาสตรีมเกมอยู่ที่บ้านของทางพระเอกของเราด้วยนะครับซึ่งมันเนี่ยก็สตรีมสนุกสนานเลยนะทางพระเอกของเรานะครับฟังไปตอมาม่าให้กับมันด้วยซึ่งในตอนนี้เหมือนว่าไอทางแซปเปอร์นะครับมันจะเอาบัญชีธนาคารของทางแม่ของทางพระเอกเนี่ยไปใช้แล้วเรียบร้อยนั่่่่นนนเเเเเเออออองงงงงงงซซึึกกก็็รรรัับบตตคค์ยยยูดดีวละะทาาาพขขไ้แ ยานะครับแอบทุยน้ำลายลงไปในมาม่าด้วยนะซึ่งก็ร้ายพอตัวเลยนะครับแต่ตัวของเขาเนี่ยก็รู้สึกชื่น้องเป็นอย่างมากแล้วในขณะที่เขาเนี่ยก็กำลังเอามาม่ามาเสริมนั้นตัวของเขานะครับก็เกิดสะดุดปากจนปากเนี่ยหลุดแล้วนะครับคอมเนี่ยก็เลยดับไปในทันทีเลยซึ่งไอ้ทางเจ้าสแนปเปอร์นะครับมันเนี่ยจะได้สามหมื่นเอยนอยู่แล้วเชียวแต่ตัวของมันนะครับโดนทางมาม่าที่ร้อนๆเนี่ยลวกไปเต็มๆเ,เลยด้วยนะซึ่งก็สวยซ้ำสวยซ้อนเลยนะครับในจังหวะนี้ซึ่งตัวของมันเนี่ยก็ได้โกกกกกรรรรรรธมมมมาาาานน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 นะะะะะะคคัััับบบบบใลลุุทททืืงงงพิยย่่่สสเเซึหวี ก็ได้พูดจีจุดไปนะว่าแกคือสาเหตุที่ทาให้แม่ของแกนเป็นมะเร็งนั่นเองซึ่งทางเพย์ขอรอนะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตอบโต้กลับด้ทันควันเลยนะพร้อมกับใช้หมัดของเขานะครับเสยไปครั้งจนสแนปเปร์เนี่ยจนปลิวไปเลยนี่นะครับเป็นการต่อยครั้งแรกของเขาซึ่งหมัดเนี่ยมีแต่ความเชื่อมั่นนะครับและนี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ต่อยใครบางคนเลยด้วยซึ่งทั้งสองคนนะครับก็ได้ซัดกันไปซ em like <it seems S 2> ัดกันมาเลยนะการต่อสู้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อย่างที่คิดและเดนว่านะครับในระหว่างที่ทั้งสูเอ ทางเพ่อเอขอเราเนี่ยก็เลยมานั่งนะซึ่งก็นั่งเศร้าเป็นอย่างมากเลยสภาพห้องในเลทเทิหมดแล้วนะครับตอนนี้ฉันเริ่มรู้สึกปวดตัวแล้วสิมันเป็นแบบนี้เองงั้นเหรอนี่จะต้องใช้เงินมากขึ้นอีกขอได้บ้านทั้งหมดเลยทำไมฉันถึงต้องมีปัญหาเรื่องเงินตลอดเลยนะถ้าฉันเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยแล้วก็ซึ่งพระเอกของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็พาย,ยายามมาคิดฟุงุงซานแล้วนะตัวของเขานะครับก็กําลังจะนอนแล้วนั่นเองซึ่งก่อนนอนในตัวของเขานะครับก็ได้ไปปิดสวิตไฟด้วยนะแต่ตัวเขายังไม่รู้นะครับว่าคอมพิวเตอรนอ นะครับดูเหมือนว่าตัวองพวกเขาเนี่ยคิดว่าคอมดับนั่นเองแต่ความจริงแล้วนะ่ะมันไม่ดับเลยนะครับซึ่งในตอนเช้าก็มีคนโทรมาหาทางโฮบินเลยนะซึ่งก็โทรมาพร้อมกับเสียงด่าเลยนะครับว่าแกกล้าดียังไงวิดีโอนัน่นลบมันออกซะไลฟ์สตรีมในยูทูเมื่อคืนลบมันทิ้งเดียวนี้ว่าแต่บ้านแกอยู่แถวไหนนีเนี่ยบ้านเหมือนกันทุกหลังเลยว่าําเพย์คอราะนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้งงเลยนะแต่การสตรีมจบไปแล้วนะตั้งแต่ตอนชั้นสะดุดปักแล้วล่ะซึ่งทางเพย์คอราก็ได้นึกได้นะรัะอ,อออไกออนนนนเีมปงงทาส้้้ใต็ด หาหนักมากเลยนะครับพอดูเหมือนว่าคลิปวิดีโอทั้งหมดเนี่ยถูกปล่อยไปแล้วนั่นเองซึ่งไอจ้าแนนเปิลในตอนนี้นะครับมันเนี่ยก็ได้บอกออกมาแล้วไม่สามารถลบได้เพราะนั่นไม่ใช่บัญชีของฉันฉันขอรหัสผ่านแก่ด้วยนะทางเพอเราก็ได้งงเลยนะครับก็ได้เช็ค u t ทูบดูนะซึ่งคลิปวิดีโอดูเหมือนว่ามันได้ถูกปล่อยไปทั้งหมดเลยนะครับทางเพยตองเขาเนี่ยก็ได้นับวิวดูนะซึ่งตัวองเขาเนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยนะครับซึ่งเหมือนว่ายอดวิวนะครับของคลิปปนั้นเนี่ยจะอยู่ท ตัวของเขานะครับจะได้ถึง1ล้านเยนเลยทีเดียวต่มมาทางฝั่งของทางสแนปเปอร์นะครับตัวของเขาในตอนนี้เนี่ยก็ได้มาโรงเรียนนะสุนทุคนเนี่ยก็ได้ต่างดูถูกเขานะครับและดูเหมือนว่าจะไม่มีใครเนี่ยกลัวทางสแนปเปอร์เลยแม้แต่คนเดียวซึ่งไอ้คนที่เขาเคยขู่ด้วยเนี่ยตัวของเขานะครับก็ได้สวนกลับทางสแนปเปอร์ไปอย่างเต็มมัดเลยนะซึ่งก็ได้ซ้อมทางสแนปเปอร์อย่างเมามันเลยนะครับซึ่งในตัวของทางสแนปเปอร์เนี่ยก็ได้ขอร้องให้ทางพักโกช่วยนะแต่ทางพักโกเเนนนนน่ยยตัััวขออองงมมะะกกลลบบชใจป็าาครัับซึ่่งงงงงงกกก็ตตาาาาามมมสนนนออออเเลยะะททฝขพรรคธในตอนนี้ชีวิตของเเานี่ยพิกลับมาเป็นหน้ก ซึ่งค่าใช้ใจ่ายของโรงพยาบาลในอาทิตย์นี้นะครับมีทั้งหมด1นึ่งแสนสอเยนเลยนะแต่ถึงขนาดนะครับมันก็ไม่ขนาดมือแม้แต่เยนเดียวเลยตรงเขาในทาสีหน้าแล้วก็ได้บอกว่าแน่นอนละฉันจ่ายไว้อยู่แล้วซึ่งในขณะที่เขากำลังออเดรนเล่นอยู่นั้นต่อ,อทางสแนปเปอร์นะครัมมันก็ได้เข้ามาต่อยทางโฮบินไปเต็มหมัดเลยนะซึ่งมันยังได้ร้องไห้ใหญ่เลยซึ่งทั้งสองคนนะครับก็ได้ต่อสู้กันอยู่ตรงกลางหนึเลยนะซึ่งหาสแนปเป์มันไม่ขออะไรมากนะครับมันเนี่ยอยากได้สอนแบงจากคลิปคลิปนั้นด้ววยยยนนะบแตาาบต่่่าาาทงโิเก็ไมอมอนะ ซึ่งนังคู่นี้ก็ได้ซัดกันไปซัดกันมาจนเย็นเลยนะครับโดยทางสแนปเปอร์เนี่ยจะเป็นผู้แพ้นั่นเองซึ่งตัวของมันเนี่ยก็ได้ร้องไห้ใหญ่เลยซึ่งทาว่าทางสแนปเปอร์เนี่ยตัวของมันนะครับจะวางแผนลับหลังด้วยนะซึงมันแอบอัดคลิปวิดีโอที่พวกเขาต่อยกันเมื่อกี้นะครับไปด้วยและมันก็จะเตรียมตัวอัพลงไปแล้วนะทางของบีในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่านี่มันคือแผนของทางสแนปเปอร์นั่นเองเพราะว่าคนดูเนี่ยจะสนกระแสใหม่ๆมากกว่านะครับแต่มันก็เลยขอเสนอมาว่าวันนี้นะฉ ฉันจะช่วยนายหาเงินใช้เองฉัน,นเป็นทีมงานของทางพักโกเลยนะซึ่งมันก็ได้พูดต่างๆนานานเลยนะครับรก็กรอกหูทางโฮบินให้เชื่อนั่นเองซึ่งแผนการของมันก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับมัน,นจะขอส่วนแบ่งแค่90%ต่อ10%นั่นเองซึ่งทางของตัวสแนปเปร์นะครับจะเอาไป90%ส่วนทางโฮบินเนี่ยได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองซึ่งมัน่นคิดจะแอมทางโฮบินนะครับแต่ในตอนนี้นะทางโฮบินในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ชูนิ้วกลางใส่เลยนั้นแล้วก็ได้บอกว่าไ e อ้้กลลเเยยนนน่่หหาาางงงะไไไดดวบทิิ็ีป สิ่งไอทางาพักโกน้นมันก็ลดราคาลงมาเรื่อยๆเลยนะ4 0 60บ้างละ30 7 0บ้างละย0่สบบ้างละจนมาลดเหลือแค่10ต่อ90นะครับสื่อทางเพจของเราก็ได้หันมาแล้วก็ได้ตอบตกลงไปเลยแล้วฉันต้องทํายังไงบ้างละทางเพจเนี่ยก็เลยขอฟังคอนเทนต์ของนายหน่อยนะครับว่ามันเป็นยังไงแนปเปิ์ได้บอกว่าคอนเทนต์ของเราจะแสดงทัศนคติต่อการบูลลี่แบบเรียลไทม์ยังไงละ่ะแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่หนึ่งเปิดเรื่องมาในตอนที่2สื่อในตอนนี้นะครับไอ้เจ้าพักโก้ในต สดนะครับรวมคอลแลบกับทางตัวของทางโฮมบินแล้วก็ทางสแนปเปอร์นั่นเองซึ่งทั้งสองคนในตอนนี้นะครับเหมือนว่าจะกลายเป็นคนดังนั่นเองนะซึ่งมันก็หวังประโยชน์จัดๆเลยนะครับซึ่งมันก็ได้แอบพูดทั้งสองคนไป้วยนะครับว่าทักทายผู้ชมก่อนซึ่งทางพระเอกของเราแล้วก็ทางสแนปเปอร์นะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ยินดีทําตามเลยนะครับซึ่งทางเพย์คอร์ในตอนนี้หน้าตัวของเขาเนี่ยก็ยังไม่พร้อมนั่นเองแต่ว่าทางสแนปเปอร์นะครับก็ได้บอกว่านายจะเริ่มเมื่อไหร่กันแน่ซึ่่่่งงงงงงงททททาา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 พพพรร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 ะะะะะะเเ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 เอออออกกกกขขขนน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 นคคคัััััับบบ็ไดด้้้้ววลลตตีีียยยมหิผใใแ ัไหลสดอยู่นั่นตรงเขาเน่ก็ได้ปากโป้องออกมาเลยนะว่าสินดี้แกกาลังทําอยู่นังมันโกหกทั้งเพการเล่าแบบซุม้มการให้รงางวัลอะไรนั่นนะ่ะเป็นเรื่องโกหกทั้งเพเลยเขาไม่มีทางให้คอมพิวเตอร์ฟรีผู้ชายคนนี้เชื่อถือไม่ได้เขาแซงทําเป็นคนดีต่อหน้ากล้องแต่เบื้องหลังเขาก็แค่พวกหลอกลวงเขาเป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้และตัวของทางเพนะครับตรงเขาเน่ก็ได้ถอดเสือ้อเพื่อให้ทุกคนในไลฟ์สดนะครับดูผ่าแผลของเขานนัเองรอยช้ำพวกนี้เป็นของพักโกพักโกต้องรับผิดชอบผมจะอัปโหลดทุกอย่างที่เขาเนี่ับ ไปนะครับก็ได้คิดขึ้นมาในใจด้วยว่าผมได้รับบาเจททุกครั้งที่ผมมาโรงเรียนถ้าผมสามารถหาเงินได้จากการบาเจทนั้นก็เอาเลยซึ่งในตอนนี้นะครับทางสแนปเปอร์เลยตรงเขาเนยก็ยิ้มขึ้นมาเลยนะบอดีนั่นผู้ชมของพาก,กมาที่ช่องของเรานายนไม่เป็นไรแนะน่นางโฮบินเขาคงตื่นเต้นที่ถูกเปิดโปง้งและท่านนั้นเองนะครับเจ้าพากเนี่ยมันก็ได้หัวเราะขึ้นมาเลยน่าทําอะไรลงไปเนี่ยสตีมของฉันมันจบลงแล้วล่ะเพราะแบตของฉันหมดนั่นเองแล้วมันนะครับก็ได้งางมือของมันนะเพื่อจะทำการตบไปที่ทางพา ตัวของเขาก็ได้ตบหน้าโฮบินจนหันไปเลยนะครับึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ซ้อมทางโฮบินไปเรื่อยๆเลยทางแนเปร์นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดแผนขึ้นมาได้วันในตอนนี้ในะตองชั้นเริ่มการสตรีมแล้วชื่อเรื่องก็คือทูเบอร์ยอดนิยมหน้าไม้ากบผู้เชื่อถือไม่ได้ส่งในตอนนี้นะครับมุมการถ่ายเนี่ยก็ดีออกมากๆเลยส่งในต,ตอนนี้นะครับทางผู้ติดตามของทางช่องของทางโฮบินเนี่ยก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างเรื่อยๆเ,เลยนะพักโกนเนี่ยิงเอาจริงๆเขาคิดว่าเราโง่พอจะท้าทายเขาในการสตรีมของเขางั้นเหรออยากขังวง ร้ายแบบที่นายเคยโดนแล้วก็เราจะได้เงินมากเลยๆทางโฮมบีเนย์ครับตัวของเขาในขณะที่ถูกซ้อมอยู่นี้ก็ได้คิดขึ้นมาในใจว่าการโดนทำร้ายนี่ทำเงินได้มากกันเหรอผู้คนชอบดูการที่เด็กถูกบูลลี่โดนทำร้ายกันเหรอฉันจะต้องทำเงินก้อนโตให้ได้เพื่อทำแบบนั้นฉันจะต้องทำวิดีโอนี้คิดขึ้นมาให้ได้ยังไงหมาหัวเน่านังก็ต้องโดนต่อยอยู่ทุกวนันเนีวทูมันต้องเป็นอะไรที่สะเทือนใจมันถึงจะได้สนุกและเป็นที่นิยมและที่น่าสนุกที่สุดก็คือหมาหัวเน่ายังไงล่ะหมาหัวเน่าที่กำลังต อเสื้อเพื่อทําการงัดกับทางโฮบินเลยนะครับซึ่งมันก็มีแต่รอยสักเต็ไมไปหมดเลยนะตัวของทางสแนปเปอร์นะครับ,รบก็ได้ถึงกับหนา้าซิดไปเลยมันจะงงนั่นทําบ้าอะไรเนี่ยโฮบินกล้าหันแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันซึ่งทางโฮบินในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้แต่ภาวนานะว่าตอนมีใครบางคนมันยุดเรื่องนี้แล้วล่ะจะทำให้ทุกคนถึงได้เอาแต่ยินดูกันล่ะตัวของฉันก็ถอยไม่ได้แล้วเขาใน่ช่างนากลัวข้อของเขาแข็งราวกับต้นไม้ซึ่งตัวของทางพยเอกของเางราในตอนนี้นะครับก็ได้สั่นไปหมดทั้งตัวแล้วนะทางพาาาากกกก็ได้้ขึนนนนมว่่่ะตทีังบ นั่น,นล่ะเป็นเหตุผลที่แม่นายเป็นมาได้ยังไงละ่ะไอ้ขี้แพ้ใช่แล้วครับพอพูดถึงจุดนี้ทีไรเนี่ยทางพายิคอรอน,นตัวของเขาก็ได้งเฮือดสู้ขึ้นมาทันทีเลยและนี่นะครับคือช่วงเวลาที่การต่อสู้ของจริงเริ่มตน้นขึ้นแล้วนั่นเองแกกล้าดียังไงมาโดนถูกแม่ของฉันไอสารละเลวซึ่งตัวของทงั้งโมบินนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปทําการโจมตีทั้งพักโกเลยนะจนตัวพักโกเนี่ยลอยไปเลยทีเดียวแต่นั่นก็เป็นแค่ความคิดนะครับของจริงทัาพักโกรเนี่ยไม่ลอยมาแต่นิด <tu i ro> ไม่ได้คำนึงถึงน้ำหนักตัวเลยนะครับทางต right ัวของเขาพลาดนั <of having> <murdered> ่นเองแล้วทางผูเอัยนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้โดนสวนโดยทางพักโกนะครับจนเละตุ้มเป๊ะไปเลยนะซึ่งในขณะที่ทางเจ้าพักโกรน่ะมัอการจะจัดการทางโฮมบินได้นั้นชายคนนึงเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่น่าลองไปหมันลงไปอีกนิดนึงสิซึ่งไอ้เจ้าพักโกนะครับมันเนี่ยก็ได้ด่าไปเลยนะว่าใครเป็นคนพูดนะทนายอย่างงีบแล้วก็กลับบ้านไปซะซึ่งตัวของชายคนนี้นะครับทั้งตัวเขาก็เงยหน้าขึ้นนะซึ่งทุกคนเนี่ยกด้กวโย เพราะว่าชายคนนี้เป็นดาวรุ่งแห่ง MMA สุดยอดเด็กไหมมันซุงคิมซึ่งตัวของทางคิมนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่านายในระวังปากหน่อยเถอะซึ่งทางพักโกนมันก็ได้ยอมเลยนะครับและตัวของมันเนี่ยก็ได้เดินหนีไปเลยตัวของหาสแนปเปร์เนี่ยก็ได้เข้ามาหาทางโฮบินเลยนะโฮบินนั่นมันเท่มากเลยอย่างน้อยๆมันก็เทสําหรับนายแล้ะนะอาจจะดูเหมือนว่านายแพ้แต่นายได้แฟนซับเพิ่มมาเยอะเลยล่ะตามมาทางฝั่งของทางตัวของทางพักโกนะครับซึ่งแบตของมันเนี่ยก็หมดลงไปแล้วนะมันเนี่ยก็ได้ทาการชาร์ นะใช่แล้วครับตัวของเขาได้รับกระแสจากคลิปที่ทางสแนปเปอร์ปล่อยไปอย่างหนักหน่วงเลยนะซึ่งตัวของทางพักโกรนเนี่ยมันก็ได้โกรธเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่มาทางฝั่งของทางโฮบินนั่นเองตัวของเขาในตอนนี้ก็ได้กําลังอาบน้ําอยู่เลยนะแล้วก็ได้พูดกับตัวเองไปว่าฉันเป็นเหยื่อไม่ใช่ผู้ล่าฉันไม่ได้เลือกที่เป็นแบบนั้นพวกเขาตัดสินให้ฉันแล้วแต่ตอนนี้ฉันนะ่ะเป็นคนเท่เพราะในตอนนี้ฉันต่อยพักโกและเขาเจ็บจริงจริงนะสิซึ่งอันดับเทนของทางพายเอก็รอนะครับก็ได้ขึ ซึ่งในตัวของทางพักโกในตอนนี้นะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้หัวร้อนเป็นอย่างมากเลยนะแล้วก็ใช่แล้วครับตัวของเขาเนี่ยจะทําการอัดวิดีโอขอโทษนั่นเองใช่แล้วครับเพราะตัวของทางพักโกมันออกมาขอโทษเนี่ยมันก็ได้แค่แซงน่ะนะซึ่งก็แซงทําอะไรไปทั่วนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยลงคลิปช่วยเหลือสังคมบ้างละบริจาคเงินในสังคมบ้างละแต่ก็ไม่ได้ผลนะครับเพราะผติตามของทางพักโกเนี่ยก็ได้ลดลงลงไปเรื่อยๆจาก7แสนเหลือแค่4แสนคนแล้วนั่นเองและเมื่อบางคนร่วงนะครับก็ต้องมีบางคนที่ลุกขึ้นมาและตัวของทางโฮบินนั้้นนนนนคคืออทีุ่่ขึมาัเง ตัวของฉันได้มาไกลขนาดนี้ฉันหันหลังกลับไปไม่ได้แล้วละ่ะและทางพระเอกของเราครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้กําลังนั่งรีเสิร์ชอะไรต่างๆนาๆอยู่เลยนะซึ่งเหมือนว่านะครับคลิปวิดีโอที่เขากําลังทําอยู่เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะสั้นเกินไปนะครับเพราะว่าทั้งยูทูบนะครับพวกเขาเนี่ยทำเงินจากโฆษณาไม่ใช่ยอดวิวนั่นเองและเพื่อทําเงินได้จริงๆนะครับพวกเขาเนี่ยต้องให้โฆษณาเข้าที่วิดีโอโดยความยาวที่เหมาะสมนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าทางพระเอกของเราหรือว่าทางโฮมบินนั้นตัวของเขาเนี่ยยืนอยู่ได้ไม่นานเกินหนึ่งนาทีในการต้้อองยยนนนู่ใหา 3นาทีเพื่อให้เกิดรายได้ถ้าายทำไม่ได้อาชีพยูทูบของเราก็จบกันซึ่งทง리리งยางต่อของทางเพยของเรานักครับก็เลยเซิร์ชวิธีการต่อสู้ต่างๆนานาดูนะแล้วก็ได้ไปเจอช่องช่องนึงน,นะครับที่ผู้ติดตามมีอยู่ศูนย์แต่คลิปของเขามีเยอะมากเลยนะครับแต่คลิปวิดีโอเยอะขนาดนี้แต่ครับไม่มีผู้ติดตามเลยไม่แต่คนเดียวซึ่งทงยางเพยของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยไปดูคลิปคลิปหนึ่งนะซึ่งตัวของทางอาจารย์หน้าไก่คนนี้นะครับมีชื่อว่าสําดักนั่นเองตัวของทางสัมดักได้พูดขึ้นมา ชีวิตของทางพายของเราไปตลอดการเลยนั่นเองทางพายขอร้องนะครับก็เลยดูคลิปวิดีโออย่างตั้งใจเลยซึ่งวิดีโอที่เขาดูในตอนนี้นะครับมันคือวิธีการโดนต่อยอย่างไงไม่ให้เจ็บนั่นเองซึ่งโตัวเขาเนี่ยก็ได้ทําการดูเรื่อยๆนะครับแล้วตรงเขาเนี่ยก็ได้ออแล้วก็ปิ้งขึ้นมาเลยนะโอ้เรื่องแบบนี้มาทําได้จริงๆงั้นเหรอแต่มันน่าสงสัยเป็นอย่างมากเลยนะอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นล่ะซึ่งโตถามพายนะครับก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แล้วตของเขาเนี่ยในตอนรุ่งเช้านะครับก็ได้ออกไปทํางานเหมือนเดิมซึ่งพอมาถึงทีี่่่นนน้้้าา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 งงงงะััททเจขขอออออกก็ไไดซวปตยยลู ตอนนี้นายดังแล้วนี่คงไม่อยากทำงานที่นี่แล้วสินะและท่าดนั่นเองนะครับทั้งตัวของน้องโบมีก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันมองว่าตัวของเขาเทออกนะหัวหน้าฉันมาเคยรู้มาก่อนว่าพักโกเป็นคนแบบนั้นเพราะฉะนั้นขอบคุณเรื่องเมื่อวานที่ผ่านมานะแล้วตัวของทั้งโบมินนะคร <yah> ับตัวของเขาเนี่ยก็ได้มาขอเบอร์ติดต่อทั้งโฮบินแล้วนะในตอนนี้ซึ่งตัวของทางโฮบินในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็จะได้ลาออกแล้วนั่นเองซึ่งก่อนลาออกในพวกเขานะครับก็ได้พูดด้วยกันว่าถ้าทางโฮบินลาออกนะพวกเขาทั้งสองคนอาจจะส่งข้อคควาามหุณ ทางเพยขอเราน,นะครับตอนของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเช่นกันซึ่งตอนของเขาไปโรงเรียนก็ได้ยิมทั้งวันเลยนะครับพร้อมกับพิมพ์แชทคุยการยาวเหยียดเลยนะซึ่งไอทางสแนปเปอร์นั้นมันก็ได้เข้ามาแซวเลยนะครับนี่นายกำลังยิ้มอะไรอยู่เนี่ยแต่ก็ช่างมันเถอะรู้สึกเป็นยังไงบ้างกับการเป็นยูทูบที่มีคนติดตาม10,000แคนคนน่าจะเป็นคนธรรมดาคนแรกที่มีคนติดตาม1 0 0 0 0แคนหลังจากลงวดอดไปแค่2วิดีโอมันไม่ง่ายเลยนะไม่แต่เหล่าเซเลบก็เถอะแต่นั่นมันก็แล้วไงนายาฮิทีการต่อสู้น นึกถึงคลิปไก่ขึ้นมาทันทีเลยนะแต่ก็นั่นแหละครับตัวของเขาเนี่ยเพอรหลับก่อนนื้นะเมื่อคืนเลยไม่ได้ดูนั่นเองตัวของทางสแนปเปอร์เนี่ยก็ได้บ่นไปเลยนะครับว่ารอปล่อยให้เอาข่าวลุอมือไปไม่ได้นะโอบินนายยังไม่ทราบซึ้งหรอว่าน,นายดังแล้วนะและทัานนั้นนั่นเองนะครับตัวของทางรูมีในตัวของเธอนะครับ <ๆ S 2> ก็ได้เข้าหาทางพระเอกเลยนะออนะแล้วก็ได้ชวนพระเอกเนี่ยมาสตรีมสดด้วยกันนะครับซึ่งทางตัวของทางเพยแล้วก็ทางสแนปเปอร์กบตกใจเลยนะว่าเธอเนี่ยนะจะมาสตรีมสดกับพวกเรานะซึ่่่งงงงงตตวขขขออออททาาาารูมมีนเเเธยยก็ได้้พ นะครับต่างๆนานาเลยและเดิมบอกว่าเธอเนี่ยจะทิ้งทางพักโกไปแล้วนะแต่ท่านั้นนั่นเองนะครับทางพักโกในตัวของมันก็ได้เปิดประตูเข้ามาแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าอย่าเอาดีไปหน่อยเลยเจ้าคีคลาสเจ้าฮบินแกทําลายช่องนิวทูบของฉันทางเพยของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจเลยนะเดี๋ยวก่อนนะและเดมบอกว่าในตอนนี้นะครับทางพักโกเนี่ยมันเนี่ยก็ได้เข้ามาหาเรื่องทางเพยของเราแล้วนะครับแลวพวกเขาเนี่ยสู้กันแล้วนั่นเองเพยของเราเนี่ยตัวเขานั้นก็เลยนึกถึงคลิปเมื่อวานนะครับที่่ไเขาเนี่ย ถ้าคุณควบคุมตัวเองไม่ได้คุณก็ปล่อยมัดไม่ได้อารมณ์ของคุณจะไม่มั่นคงพอเมื่อคู่ตะดส่วนถูกคุณยอยุขั้นต่อไปก็คือและเดหมอนว่านะครับในตอนนี้นั้นทั้งเพลของเราเนี่ยก็ได้ใช้วิธีที่เขาฟังมผ่านนะครับจากเมะื่อคืนแต่คุณซัมดักมานั่นเองซึ่งมันก็ได้ใช้ได้ผลด้วยนะซึ่งในตอนนี้นะครับทาจากภาคกลเนี่ยมันก็ได้หัวร้อนเป็นอย่างมากเลยที่ต่อยทางเพลขอร้องมาโดนเลยไม่แต่มาดเดียวนะแต่ตัวของเขาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าฉันถูกต่อยแล้้้้้้วววกก็็็ไไไไมม่่่่่าายยังงััังงงะะงงงงงงงฉนนนตตตตออออออลลซะจจใใใชเเททคคดยยิดหหบูึ ก็ได้เตรียมรับหมัดแล้วนะแต่ทางนั้นนั่นเองนั่นทาพกโกรตัวของมันเนี่ยก็ได้ถึงกับชะง,งักไปเลยนะครับเพราะว่าทางสแนปเปอร์ในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยอุปกรณ์การถ่ายทาก็พร้อมหมดแล้วนะครับน้าที่ถ่ายรูปขึ้นชะมัดเลยนะพักโกซึ่งทาให้ตัวของทางพักโกในตอนนี้นะครับตัวของมัน,นยก็ได้หัวร้อนมากกว่าเดิมเลยซึ่งทางตัวของทางพักโกรนะครับตัวของมัน,นยก็ได้เบรกไว้ทันทีเลยนะแล้วก็ได้ทิ้งท้ายไปว่าฉันจะจัดการแกฉันสาบานหรือว่าฉันจะล้างแค้นแกแล้วตัวของมันนะครับก ในครับต um, oh. right. yeah. ัวของเขาเนี hmm. mm ่ยก็ได้กําลังชอกอยู่เลยกลับคลิปวิดีโอทางคุณสัาดักนะครับเมื่อคืนนั่นเองเพราะว่าดูเหมือนว่ามันใช้ได้ผลจริงๆด้วยแต่ถ้ามันใครกันเนี่ยชายคนนั้นเขาคือใครกันแน่ต่มาในอีกวันหนึ่งนะครับในตอนนี้นั้นทางเพจของเราเนี่ยก็ได้มารอทางสแนปเปอร์อยู่เลยนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็นัดกันไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับถึงทางเพจของเราเนี่ยก็เลยพิมพ์แชทกับทางโบมีรอเลยนะซึ่งก็มีความสุขเป็นอย่างมากเลยซึ่งพวกเขาเนะยครับจะไปถึงประโยชนเด็ดกันแล้วนะทางน้องโบมี่เองาเพขรนี่ยได้เ มากเลยนะครับและกําลังจะพิมพ์ต่อไปนั่นเองแต่นั่นนะครับก็ได้มีชายหญิง2คนเนี่ยได้เข้ามาขัดขวางไปก่อนนะแล้วก็ได้บอกว่านั่นน่ะคือยูทูบเบอร์หน้าใหม่นั้นหรอตัวจริงน่ารักกองที่คิดนะเนี่ยวิดีโอนั่นน่ะทำงานให้คุณเท่าไหร่กันล่ะซึ่งทางเพยขอรอนนะครับก็ได้กลัวเป็นอย่างมากเลยซึ่งก็ใช้แล้วแะครับทั้ง2คนนี้นะ่าเป็นมิตรชาชีพนั่นเองมันได้พาทางเพยขอรอนนะครับไปที่ตอกซอกซอยหนึ่งนะแล้วก็ได้ทาการปล้นนั่นเองซึ่งทางตัวของทาง,งานะแสแนปเปิ ทางเพยของเรานั้นก็ได้โดนเอาโทรศัพท์ไปแล้วนั่นเองซึ่งทางพเพยของเราในต,ตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้เศร้าหนักมากเลยนะว่โาโทรศัพท์เครื่องนั้นน่ะมันมีข้อมูลที่ติดต่อกับทางโบมี่อยู่ด้วยคุณช่วยเอาโทรศัพท์ของไอ้สแนปเปอร์ไปได้ไหมของมอนี่นะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะซึ่งทางสแนปเปอร์นะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้บอกว่าเดี๋ยวนะฉันได้ยินนะเวย้ยจึงตัวของมันเนี่ยก็ได้แจ้งตำรวจนะครับเพื่อจะให้มาตามเรื่องนั้นเองซึ่งทางตัวของทางสแนปเปอร์เนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นด้ ครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ต่างให้กําลังใจไว้เขานั้นไปชิงโทรศัพท์คืนมาตัวเองให้ได้เลยนะครับตัวของทางสแนปเปอร์ในตัวของเขาเนี่ยเริ่มถ่ายตั้งแต่แางโฮบินมาที่นี่ตั้งแต่แรกเลยนะซึ่งนี่นะครับไปออกขายได้พวกเขาเนี่จะได้ทําเงินนั่นเองนายไม่คิดหรอว่าถ้าทําตามพวกมันเราจะได้คนดูอีกเพียบเลยนายจะทิ้งคนดูของนายงั้นหรอแล้วใช่แล้วครับทั้งตัวของแางโฮบินในตัวขเขาก็ได้เอาจริงแล้วนะไวเราฮิตน่ะสเตียมสดเริ่มต้นขึ้นแล้วพวกคุณโปรดเชื่อมันในตัวผมด้วยนะคระไรไตเเงาข ก็ได้บุกมาที่ร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งนะซึ่งก็ได้มาเจอกับไอ้ทางกุ้ยนะครับที่ปนโทรศัพท์ของเขาไปเมื่อกี้นั่นเองซึ่งต่อเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าอยากได้โทรศัพท์คืนนั่นเองนะครับสึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาพร้อมกับถ่ายเท่าสดไปได้นะซึ่งก็โคตรฮาเลยนะครับทามตลาของทางโฮปินตัวของเขาเนี่ยก็ได้นึกถึงทางวิดีโอของคุณไก่นะนะว่าคุณสังเกตไหมว่าเขาถนัดมือข้างไหนทั้งให้่อขอรานะครับก็เลยสังเกตไปนะครับว่าชายคนนี้เนี่ยตัวของเขาถนัดข้างไหนกันซึ่งเขานะครับถนนนนััดขวา่่เองงซึใ ดีโอไก่นะคุณไก่ได้บอกว่าถ้าคู่จะสู้ถนัดขวานะครับให้ยิงอยู่ทางซ้ายของเขาเพื่อให้เขานี่จะได้เยองมาต่อยได้ยากนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับทั้งตัวของทางโฮบินเนี่ยก็ต้องมีแต่ลองแล้วนะไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่านะครับแต่ต้องลองเท่านั้นซึ่งจากคลิปคุณพี่ไก่นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าให้แกว่งไลให้มากเข้าไว้พร้อมกับเตรียมใจรับแรงกระแทกด้วยและนี่แหละคือวิธีการโดนต่อยยังไงไม่ให้เจ็บนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับทั้งตัวของเขาเนี่ยก็ได้โดนทางไอ้กุ้ยคน,นนะ เนี่ยก็ได้ถึงกับตกใจเลยนะครับซึ่งก่อน,นหน้านี้นะทางคลิปของทางพี่ไก่ในตัวของเขาก็ได้บอกว่ามันจะแรงมากที่สุดตอนนี้ออกแรงจากลําตัวแล้วไปถึงร่างกายของคู่ต่อสู้ถ้าคิดแบบตรงกันข้ามก็คือให้เราโดนต่อยคนได้เข้าจะออกแรงทั้งหมดงังไๆงคือว่าไม้เด็อกก็เหมือนกันถ้าโดนไม้เร็วฟาดอย่างรวดเด็วก็ไม่เจ็บรอกกิสวาเอาหัวไปต่อยกับมัดแค่นั้นจบเลยถ้าโดนดึงค้างก็ให้ป้องกันค้างพร้อมกับโขกไปด้วยนะาผากแล้วมันจะได้ผลซึ่งทางเพจของเราในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย ทางเสียงของทางพี่ไก่ใดหัวของทางโฮบินนะครับก็ได้บอกว่าการที่คนทั่วไปจ,จองดูมัดทุกมัดมันก็เหมือนกับการงมเข็มในมหาสมุทรแต่ถ,ถ้าคู่ต่อสู้เองก็เป็นคนทั่วไปล่ะสำหรับคู่ต่อสู้เองข้าจะต่อยให้โดนใบหน้าที่ขยับอยู่เป็นเรื่องยากมากวิฟวิ่งถึอจะไม่ชํานาญแต่คุณก็จะทําวิฟวิ่งได้ซึ่งทางวิฟวิ่งนะครับมันคือเทคนิคการขยับร่างกายท่อนบนเธอหลบหลีกมัดนั่นเองคันน่้ไปที่พยายามเอาขงปันไปต่อยหัวถ้าคนทั่วไปทั้งสองคนนี้มาเจอกันจะเป็นยังไงล่ะคนที่ใช้ชก,ใก็ดู นักมวยนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับทางโฮบินตัวของเขาเนี่ยก็ได้หลบมาอย่างรวดเร็วเลยนะซึ่งตัวของเขาเนี่ยใช้วิฟวิ่งนั่นเองซึ่งก็เกได้ว่าชํานาญมากเลยนะครับซึ่งวิดีโอนะครับมันก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านั้นน่ะนะมันเนี่ยไม่ได้สอนวิธีการต่อยกลับไปนะครับทำให้ทางโฮบินในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยเจอปัญหาข้อเสแล้วว่าตัวของเขาน่ะจะสวนกลับไปอย่างไรดีซึ่งในตอนที่ตัวของเขาก็ได้หลบไปหลบมานะครับซึ่งในตอนนี้ทางสแนปเปอร์เนี่ยก็ได้เป็นกังวลมากเลยนะอันนี้ทําให้วิดีโอยาวมมมมมััันนนนกทาาาาาไไดดดออยยู่่่หวววิีีโเเเเปจจะะะสฉุ ก่อนที่เราจะสูญเสียคนรู้มากกว่านี้ดีไหมซึ่งก็ได้มีคอมเมนต์คอมเมนต์นึงนะครับพูดขึ้นมาว่าฮอบินจะชนะการต่อสู้ในครั้งนี้ซึ่งตัวของนาสแนปเปอร์เนี่ยไม่อยากเชื่อเท่าไหร่เลยนะครับพอเห็นดนชั้นว่าฮอบินแพ้แน่นอนแต่ทันนั้นเองนะครับคอมเมนต์นั้นเ่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าไอ้พวกมือสมัครเล่นเอ้ยตั้งใจน้อยดูเทียกำปั้นของเขาสิดูเหมือนเขาจะไม่ได้สังเกตเพราะว่าอะดรีนาลีนมันลังกำปั้นของเขาในตอนนี้มีปัญหาแล้วล่ะในตอนนี้นะครับนะรย่างมาากเเลยว่อ,อไขึ้นกมือของฉันมเก็ได้ตตอออไปป่่วากั้นนขขงคุณมึ แม้จะต่อยกระสอบซ้ายจะมาเนี้ยคอบคุณตัวเองไม่ได้และต่อยอย่างแรงไปที่หน้าผากหลายครั้งซึ่งมันเนี่ยก็ได้ร้องอดวอนเลยนะครับเพราะว่ามันเจ็บมือนนั่นเองแล้วก็ใช้แล้วละ่นะในตอนนี้พวกเขานะครับก็ได้ทําการต่อโซลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั่นเองซึ่งก็ได้โทรศัพท์คืนมาเรียบร้อยแล้วนะแต่สภาพเนี่ยน่าสงสารมากเลยนะครับซึ่งรายได้จะคิปวิดีโอนี้นะครับโดยว่ามันจะไม่มากเท่าที่ความเลยนะเพราะว่าวิดีโอนี่ยมันยาวเกินไปนั่นเองแต่ทางสแนปเปร์นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่ามันเป็นการลงทุนคุคค ก็ได้ทาการอัปโหลดคลิปวิดีโอในวันนี้ลงไปแล้วนะซึ่งเหมือนว่าพอวิดีโออัปโหลดสมบูรณ์เนี่ยสัปดาห์นี้นะครับพวกเขามีคนดูมากกว่าล้านครั้งเลยทีเดียวและในที่สุดนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้รับเงินด้วยกันเป็นครั้งแรกนั่นเองซึ่งก็ไม่ถึง2ล้านเยนเลยนะครับถึ่งทางสแนปเปอร์กับทางโฮมบินเนี่ยก็เดินกับเฮเลยนะซึ่งเหมือนว่ามันจะผิดพลาดนิดหน่อยนะครับเพราะว่ารายได้เนี่ยมันจะดูน้อยกว่าปกตินะซึ่งทางสแนปเปอร์เนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าช่วยไม่ได้นะทา,ทายงนนายาาูทูบเานะขา้รับดไ บัญชีเงินก้อนแรกแล้วละ่ะซสื่งเหมือนว่าในตอนนี้นะครับทางแกงของทางพายขอเราอในโชคดีมากเลยนะทีวีดีโอของพวกเขานะยครับยังไม่ได้แต้มสีเหลืองด้วยซ้ําซึ่งแต่ปกติแล้วนะครับแต้พวกนี้เนี่ยการจะได้สีเหลืองมันเกี่ยวกับระบบเซ็นเซอร์สิ่งที่ไม่เหมาะสมของิวทูบเมื่อได้รับแต้มสีเหลืองก็หมายความว่าวิดีโอถูกยกเลิกไรายได้มันเป็นอะไรที่ิวทูบทุกคนกลัวมากมันจะได้รับการจัดให้อยู่ในคอนเทนต์ที่มีความรุนแรงหรือก้อาวร้าวเกินไปและในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังคุยเรื่องรายได้กันอยู่นะครับเท่ามาพอดีเลยล้สกม เห็นทางเพเอกของเรานะครับอยู่ในร้านนั่นเองตัวของเธอก็ได้ไม่รอช้านะล็อกเป้าหมายที่ทางเพเอกของเราเลยนะครับแล้วก็ใช้ล้ล่ะทางเพเอกของเราแล้วก็สแนปเปอร์เนี่ยตัางวิ่งหนีเธอมาสลดชีวิตเลยนะครับในตอนนี้เดนมาเจอกับร้านร้านหนึ่งนะส่วนร้านนี้นะครับตัวพวกเขาเนี่ยจะเจอชุดชุดหนึ่งที่มันเท่าม,ามากๆเลยซึ่งทางตัวของทางโฮบินนะครับก็ได้บอกว่านี่น่ะมาแค่ชุดวอร์มก็ราคาน่ะมันมากขนาดนี้เลยงั้นเหรอฉันเพิ่งจะได้เงินมาฉันน่าจะซื้อไม่ได้นะส่งทางเพเอกของเรานะครับก็ได้คิดหนักมากเลยนะกับเสื้อตอออนนนนนนี้้ั่่่่่เเเเงงงงพรราาาาาาะววยกไดมๆจิิแตข เขาก่อหมดนั่นเองแต่ทันใดนั่นเองนั้นทั้งสแนปเปอร์ในตัวของมันนั้นก็ได้ไปที่เคาเตอร์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะตัวของทางพเพจของเรานะครับก็ได้ตกใจมากเลยว่านาเราเล่นใช่ไหมเนี่ยนั่นมันเงินเดือนทั้งเดือนของนายเลยนะตัวของทางสแนปเปอร์ได้บอกไปว่านายคงไม่คิดจะซื้อหรอกนะมันแค่ไอเทมพื้นๆน,น,นายต้องมีสักชุดแหละนะนี่ถือเป็นพื้นฐานสำหรับคนแบบนายตัวของทางพเพจนะครับก็ได้คิดขึ้นมาว่าในที่สุดฉันก็สังเกตเห็นแม้ว่าฉันจะหาเงินได้สองล้านเยน นั่นเองนะครับก็ได้มีข้อความอะไรบางอย่างเนี่ยส่งมาถึงทางเพจของเราน,นะึ่งต่อของทางเพจของเราเนี่ยก็ได้ถึงกับตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งก็แต่มาในอนีกวันในตอนนี้ทางเพจของเรานั้นก็ได้มาที่สวนสาธารณนะพร้อมกับชุดเก่งของเขานะครับซึ่งในขณะที่ทางเพจออเรากําลังรอใครบางคนอ,งอยู่นั้นตัวของเขานะครับก็ได้ไล์สดแก้เบื่อไปนะแต่ทันนั้นันเองนะกระเบีิงสาวคนหนึ่งนะครับเข้ามาทักทายว่าฉันอะดูวิดีโอ,อคุณทุกอันเลยฉันขอเซฟีด้วยได้ไหมซึ่งทางเพจของเรานะครับก็คิดว่าเป็นตัวเขานั่นเองแต่ไม่ใช่นะมััันนนนนนนคคคือออออโ่้้้าาหลงงขเเะรบมี มันจะเป็นนาแบบด้วยนะซึ่งมันจะเป็นนียทูเบอร์ด้วยและมันเนี่ยก็มอสาวไปทัว่วเลยนะครับแค่น,นั้นเองนั้นทังตัวของทางโบมี่เนี่ยก็ได้เดินเข้ามาพอดีเลยและนา,าหล่อเนี่ยนะครับมันก็เลยแซวทางโบมี่ไปเลยนะแล้วกไ็ได้จีบด้วยแต่ทางโบมี่เนี่ยก็ได้ขอโทษไปว่าฉันน่ะมีนัดอื่นที่สำคัญกว่านี้แล้วซึ่งตัวของเธอนั้นก็ได้เดินเข้ามาหาทางเพ่ของเรานะครับว่าขอโทษนะฉันมาสายใช่ไหมหลังสองคนนะครับเหมือนว่าจะใส่ชุดเหมือนกันด้วยนั่นเองซึ่งทางเพของเรานตอนนี้ตัวของ,ของ,ของเขาเนี่ยก็ได้เข ได้พูดขึ้นมาว่าฉันเนี่ยอิจฉาพวกคนดังมาตลอดเลยฉันทั้งเตยขี้คลาดกีฬาก็ไม่เก่งแถมฉันไม่ได้รวยฉันละอายใจตัวเองจริงๆโรงเรียนคือภาพสะท้อนของสังคมโดยรวมเป็นธรรมชาติสัตว์อ่อนแอต้องกลมหัวให้แต่เรื่องทั้งหมดนี้มันก็เป็นกฎที่ถูกไปใช้กับทางพัคโกะเช่นกันสัตว์ที่อ่อนแอกว่าจะต้องกลมหัวให้ฉันน่ะอิจฉามุนซองคนนั้นมากๆแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่อิจฉาแล้วสึ่งตัวของเขานะครับเพราะในตอนนี้นั้นข้างกายของฉันมีโบมิอยู่ไงไม่ต้องต่อสู้เก่งก็ได้ัะ จะให้เวลามันหยุดอยู่แค่ตรงนี้จังซึ่งในตอนนี้นะครับทางสีนหน้าของทางเพขอเราเนี่ยมันเนี่ยก็ได้เขินหนักมากเลยนะสึ่งทางทางโอเม่แล้วก็ทางเพขอเรานะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เขินไปเขินกันมาเลยนะเหมือนกับมาเดทกันเลยสึ่งทางเพขอเราตรงองเขานะครับก็ได้จินตนาการต่างๆนาน,นานเลยนะเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขาเองซึ่งก็คิดไปไกลมากเลยนะครับซึ่งใน,นระหว่างทางเนี่ยที่พวกเขากำลังเดทกันอยู่นั้นก็ได้มีหญิงสาวผมสั้นคนหนึ่งนะตัวของเธอเนี่ยก็ได้ปลอมตัวมานะครับแล้วก็ได้มาแอบดูทางเพของเราแบบห ทางโบมีอยู่นั่นเองตัวของเขานะครับก็ได้ยินเสียงวิจารณ์รอบข้างเลยนะเพราะว่าทางโบมีนะครับตัวของเธอในสวยมากแต่กลับมาเดทกับทางผู้ชายตัวเตี้ยแบบนี้นะครับแล้วก็ได้หนักใจแทนหญิงสาวคนนี้มากเลยทางตัวของทางโบีนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดน้อยใจนะโบมีคงจะอายที่จะต้องอยู่กับคนแบบฉันซึ่งทางตัวของทางเพ่ขอร์นะครับตัวของเขาในตอนนี้นะไ็ได้ยอมแพ้ไปแล้วนั่นเองตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถอดเสื้อไปเลยนะครับพร้อมกับไปเอนจอยเป็นอย่างมากเลยนะจนทางน้องโบมีนะครับตัวของเธอเนี่ยก็ได้รู้สึกเศร้ามากเลยแล้วก็ได้จะลุกนนีไปด้วยะ โฮมบีนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยบอกว่าคุณคงอายใช่ไหมที่มากับผมนะผมนะ่ะไม่เคยเออกมาเที่ยวกับผู้หญิงมาก,ก่อนเลยและผมก็ไม่เคยพูดกับผู้หญิงแบบนี้มาก,ก่อนเลยด้วยผมไม่เคยเข้าคาเฟ่สวยๆแบบนี้มาก,ก่อนผมไม่รู้ว่าต้องทําตัวยังไงงานอดิเรกของผมก็คือการอยู่บ้านดูนิวทูบผมไม่มีเพื่อนมาอยู่ก็เลยอยู่บ้านผมก็อยากกินเหมือนกันนะแต่ว่าผมนะ่ะก็มาเกินไปที่จะมองหน้าคุณหมายถึงว่าผมจะมีสมาธิกับอาหารเมื่อผมมองไปหน้าสวยได้ยังไงกันซึ่งพูดแบบนี้นะครับถ้าตัวของทางโมีตัวของเธอเนี่ยก็ได้เขินหนักมากเลยนะแต่ว่า ของทางเพยขอรอนนะครับตัวของเขาเนี่ยเงือเปลี่ยโชคไปหมดเลยและทางโบมีนะครับก็ได้ชวนทางเพยขอร้อเนี่ยไปเดทกันต่อนะและตัวของทาง้งยิงสาวนะครับที่กำลังติดตามทั้งสองคนมาอยู่เนี่ยตัวของเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าเล่นได้ดีมากโฮบินและทันดนนั้นเองนะครับในขณะที่เขาเนี่ยกำลังเดินออกไปนั้นดูเหมือนว่าทางโบมีนะครับตัวของเธอเนี่ยจะมีเพื่อนสมัยเด็กนะครับมาเที่ยวด้วยคนนั่นเองซึ่งเพื่อนของเธอนะครับชื่อว่ามันซุงคิมนั่นเองซึ่งก็เป็นนักมวย MMA นนั่เองนะครับ่อยูห้องเดียกับทางเพอร้นั่นเองึงทาเพออรในนนตี้ คราบตัวของเขาเนี่ยก็ได้กดดันเป็นอย่างมากเลยนะแล้วก็ทางน้องโบมีนะครับก็ได้ถามไปว่าคุ้นน่ะรู้จักกับทางมันซุงหรือเปล่าทางเพยเก็ได้บอกไปนะครับว่าใชา่ผมรู้จักเลยละ่ะส่อทางโบมีนะครับตัวของเธอเนี่ยก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะว่าจริงงั้นเหรอคุณนสนิทกันมากไหมทางเพยเก็ได้แถบไปว่าพวกเราน่ะเป็นเพื่อนกันทางเพลในตัวของเขานะครับก็ได้คิดในใจว่าผมไม่อยากให้เธอรู้เลยจริงๆว่าผมเป็นหนึ่งในกลุ่มคนขี้แพ้แต่ทั้งนั้นนั่นเองนะครับทางมันซุงเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วนั่นเอง ที่เขาพูดแบบนั้นมากเลยนะครับสึ่อทางมันซุงในตอนในตัวของเขาเนี่ยก็ได้พลากตดตออกมาพร้อมกับใส่เสื้อเหมือนกับทางโบมีด้วยนะสึ่งทางมันซุงนะครับก็ได้พูดคุยกับทางโบมีอย่างสนิทสนมเลยนะแล้วโบมีเนี่ยก็ได้บอกว่าทางโฮบินนะครับตัวของเขารู้จักกับทางมันซุงด้วยซึ่งทางมันซุงตัวของเขาเนี่ยก็ได้มองแรงเลยแล้วก็ได้ตตดจบตอนที่3เปิดเรื่องมาในตอนที่4ในตอนนี้นะครับทางเพยของเราก็ได้กดดันเป็นอย่างมากเพราะว่าตัวของทางเพยของเราเนี่ยไม่ได้สนิทกับทางมันซุงแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับสึ่งทางมันซุงตัวขออองงงงเเเเ้าาานนี่่ยยกก็็ไไดมมแรปทพละ และทางรพเอกของเราครับตัวของเขาเนี่ยก็จะเดินหนีแล้วนั่นเองแต่มันสุกในตัวของเขาเนี่ยไรพิกเกมมานะครับว่าแน่นอนฉันคงคิดว่าเขาคนเดียวยองเดียวกับฉันแหละมั้งึ่งทางบ่มีในตัวของเธอนะครับก็ได้บอกว่านี่น่ะคงไม่ได้บังเอิญใช่ไหมล่ะึ่งนทางเพเอกของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยเพราะบวกเขาเนี่ยไมื่อเคยแม้แต่จะพูดคุยกันไม่ได้ชื่อของฉันนะ่ะตัวของเขายังไม่รู้เลยซึ่งพวกเขาทั้งสามคนนะครับก็ได้เดินไปเที่ยวด้วยกันอย่างสนุกสนานเลยนะแต่ทางเพเอกของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าตัวของเขาน่ะจะ ทางเพยเนี่ยก็ไม่ฟังคําตอบเลยนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เดินหนีไปเลยส่วนทางน้องบอมบินในตอนนี้นะครับตัวของเธอเนี่ยก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยนะไปผิดคาดนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เนี่ยไอ้เจ้าสแนปเปอร์นั้นมัาแอบถ่ายอยู่นั่นเองแล้วก็ได้ด่าเลยนะครับว่าไอ้โง,ง่นั้นทําบ้าอะไรเนี่ยส่วนทั้งสองคนนะครับทางสแนปเปอร์กับทางโมบินเนี่ยก็ได้พูดคุยกันนะว่าฉันน่ะถ่ายเรื่องทั้งหมดทั้งหมดแล้วนะเป็นนายทําบ้าอะไรเนี่ยฉันน่ะตามแกมาเพราะเป็นห่วงแก,ลงแกเล็บขบที่เท้า,างั้นหรอเอาจริงดินนนนนนมมาาาาาตตั้้งง,ง,งงแกไไ่่่่เเจ็บออหละสวทพ รู้นะครับรู้สึกน้อยใจเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าทางโบมีนะครับเธอเนี่ยจะดูเหมาะสมกับทางมันสูงมากกว่าเขานั่นเองซึ่งตรงของเขาเนี่ยก็ไม่สนใจอะไรแล,แล้วนะในตอนนี้ตรงทางสแนปเปอร์เนี่ยก็ได้บอกว่าโมบินกําลังมีความรักที่เหมือนกับการต่อสู้ในการแข่งขันมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่นักเลงหลายๆคนสู้เพื่อผู้หญิงคนเดียวนายยอมแพ้เพียงเพราะว่าผู้ต่อสู้ได้แข็งแกร่งกว่าปรากฏตัวขึ้นงั้นหรอซึ่งตรงทางเพงก็ได้บอกว่าถ้าฉันไม่สู้ฉันก็จะไม่วันแพ้สแนปเปอร์เนี่ยมันก็ได้มโมโหเลยนะครับไอ้ขี้คาตัง,ง่อสชบเืด กูอะไรบางอย่างกับทีมของเขาเมื่อพวกเขาในจุดเท,ทกําลังจะยอมแพ้แต่คุณยอมแพ้แล้วก็ถ้าก่ดว่าเกมได้จบลงไปแล้วซึ่งไอทารสแนปเปอร์เนมันก็ได้พยายามจะปลอบใจทางโฮบินนั่นเองนะครับซึ่งทางตรงทางโฮบินตรงเขาเนี่ยก็ได้ร้องไห้ออกมาเลยนะแล้วก็ได้ขอบคุณทางสแนปเปอร์เป็นอย่างมากเลยนะครับที่ทำให้เขาในตาสว่างอีกครั้งซึ่งตัวของทางไอ้ขอรอนนักล่าในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยจะบอกความรู้สึกที่แท้จริงกับทางโบมีแล้วนะซึ่งทางสแนปเปอร์นัปป้นก็ทำหน้าช่อร้ายมากเลยนะครับและก็ ท,ท anyway, ี่ทางโบมี่อยู่แล้วนั่นเองนะซึ่งพอมาถึงนะครับทางมันซุงก็จะไปพอดีเลยซึ่งตัวของเขาจะยุ่งไปอย่างมากเลยนะครับกับการซ้อมนั่นเองเขาเนี่ยก็เลยมาได้แค่แป๊บเดียวนะทางเพ่ของเราในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เก็ียตัวเองมากเลยนะที่เขาวิ่งหนีออกมาแบบนั้นทั้งทั้งในทั้งสองคนเนี่ยเป็นแค่เพื่อนกันนะครับตัวของเขาในคิดไปเองทั้งนั้นเลยแล้วก็ได้ยอมแพ้กับตัวเองเลยนะตัวของทางโบมี่นะครับก็ได้พูดกับทางมันซุงก่อนไปว่าเดี๋ยวสิมันซุงซึ่งทางมันซุงนะครับตัวของเขาเน่ยไดู้าอลววปงชชรใแบ นารับมันเหล่านั้นด้วยความรวดเร็วเพื่อลดความเจ็บปวดใช่ไหมและดูเหมือนว่าการไม่ขยับก็เป็นไปด้วยความตั้งใจถูกต้องหรือเปล่าล่ะและการขยับต่อไปของนายคืออะไรกันนี่แหละคือโจทย์ของนายซึ่งตัวของเขานะครับรถทางมันซูงนั้นก็ได้ทิ้งคําถามน่ใหญ่หลวงมากเลยนะให้กับทางพู้ของเรานะครับว่าแค่หลบไปนะหลังจากนั้นเขาต้องทํายังไงต่อดีและดูเหมือนว่านะครับทางโบมินกับทางพู้ของเราทั้งสองคนนั้นจะได้มาพูดความในใจที่แท้จริงของกันและกันแล้วนะครับทั้งสองคนก็ได้พูดแบบเปิดใจกันเลยนะในฉากสุดท้ายนนะะครรัับทาาางงงพเเออขขใตวจไ บอกชาวแล้วนั่นเองแต่ว่าเขายังไม่พูดนะครับเพราะว่าไอ้ทางสแนปเปอร์เนี่ยมันก็ได้อยู่ด้านหลังของเขานั่นเองฉันรู้ว่านายต้องแอบถ่ายเรื่องแบบนี้ิงีเอาจริงๆเลยสแนปเปอร์และท่านนั้น,นันเองนะครับวอนว่าชายคนหนึ่งก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมานะชายลรล่ะครับมันคือไอ้เจ้าพักโกนั่นเองมันเนี่ยได้ตามทางวิดีโอของทางสแนปเปอร์มานะครับซึ่งมันก็หาทางไปขอตัวจนเจอแล้วนั่นเองเพื่อมากระทืบซ้ำนั่นเองนะครับซึ่งไอ้ทางพักโกนครับมันก็ได้เข้ามาหาเรื่องทางโบมินเลยนะ ชายเงาแบบนี้ที่แท้เธอนะ่ะก็เป็นคนสมสอนนี่เองสุงทางพายคร้อนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ขึ้นเลยในตอนนี้แล้วก็ได้พยายามปลอบใจตัวเองนะครับว่าใจเย็นก็ให้เขาโกรธไปก่อนแต่ทางพายคร้อนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ยั่วยุทางป้าโกมาเลยนะแล้วมันเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาจมตีทางพายคร้อนะครับวึงตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้วิธีลัามัดนะครับแบบเขามาเจ็บนันเองแต่นึกเหมือนว่าผิดคาดเลยนะไจากปาโกในตัวของมันนะครับได้เสยไปที่ปลายคางของทางพายคร้อจนหงายเลยนะสเหมือนว่าไอ้เจ้าทางพากโกนะครับมันจะดูคลิป มันก็ต้ศึกษาหมดแล้วนั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นั่นเนี่ยทางคลิปวิดีโอพี่ไก่นะตัวของเขาเนี่ยก็ได้เตือนไปแล้วนะครับว่ามีแต่คนงง,งเงาเท่านั้นนะครับที่จะใช้เทคนิคเดิมซ้ำไปซ้ำมาเพราะว่ามันใช้ได้ผลแค่ในครั้งแรกแต่ในครั้งต่อไปเนี่ยมันจะถูกซอยด้วยอัปเปอร์คัทได้ง่ายเลยซึ่งตัวของท้าวเพลียของเรา,าในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้าใจแล้วนะว่าการต่อสู้เสแต่ต่อไปในะตัวของเขาต้องทําอย่างไรดีซึ่งตัวของเขาในตอนนี้นะครับก็ได้โดนซ้อมจนเย็นเลยนะวันนี้ก็ฝนตกหนััััักกกกมมมมมมาาาาาลลล้้้้้้้้ววนน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 นะะคครรบบบบซซซซึึ่่่่่่งงงงงตตตตขออออออเเเเเเีีีียยยยย็ไยไไไไดดดดโโปใท ก็ได้เป็นห่วงทางเพเอของเราเป็นอย่างมากเลยแต่ทางเพเอของเราเนี่ยก็ได้เป็นห่วงมากกว่านะเล้วก็ได้ขอร้องให้พวกมานนะครับช่วยพาเธอในกลับบ้านไปด้วยซึ่งแล้วตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าการถ่ายทอดสดเนี่ยมันจะถูกถ่ายทอดสดไปแล้วนะแล้วก็ไอ้ทั้งมาโกดเนี่ยมันจะได้ใจใหญ่เลยนะครับมันเนี่ยพยายามจะดึงคนทางช่องของทางเพเอกของเรานะไปที่ช่องมันนั่นเองมันเนี่ยก็ได้เสนอไปว่าถ้าแกถอดกางเกงออกแล้วขอโทษฉันอาจจะยกโทษให้แกทางเพเอของเราในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้อึงเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าสิ ซึ่งทางเพยในตัวของเขาไม่อยากเชื่อสายตาเลยว่าเธอน่ะมีความกล้ามากกว่าชั้นเสียอีกทางเพยของเราคราบมาเห็นแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้รีบถอดกลงเกงออกมาเลยนะครับแล้วก็ได้พูดึ้กมาว่าฉันถอดหมดแล้วล่ะหยุดโทษในชั้นด้วยแล้วก็ใช่แล้วล่ะครับทางเพย์ของเราในตัวของเขานะครับไม่ได้ถอดแค่นั้นนะเพราะว่าทางสตรีมสดของทางไอ้เจ้าพักโกในตอนนี้นะครับมันเนี่ยกำลังจะชิบหายแล้วนั่นเองเพราะว่าทางเพยของเราในรักของเขาออกมาแล้วนั่นเองแน่นอนนะครับว่าช่างของไอ้ทังประกฏในตอนนี้นะต้องบินอย่างแน่นอนนะครับ ว่าทันใดนั่นเองนั้นทางมันซุงเนี่ยก็ได้เข้ามาหา้ามสกอรโฮบินนายสมน้าอะไรก็ได้นะไม่ต้องถอดออกมาหรอกส่งทางโฮบินในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดทนมาใน,ในใจว่านายกำลังปฏิเสธความภาคภูมิใจเล็กๆของฉันที่เหลืออยู่อันน้ยนนอยนิดงั้นหรอแล้วก็ใช่แล้วละครับทางมันซุงในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปกระทืบแก้งของทางพาะโกรน,นะครับจนนองไปหมดเลยส่งทางโฮบินตัวของเขาในตอนนี้นะครับก็ได้เสียใจสุดไปเลยนะแล้วก็ได้ละอายใจตัวเองสุดไปเลยนะครับในตอนนี้แล้วทางตัวของทางมันซุงนะครับก็ได้พา่านนใทันททีเลยึ่งางโบมนะครับเ ก็ได้เป็นห่วงทั้งเพ่ของเราเป็นอย่างมากแต่ทางมันซุงเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปนะครับแล้วก็ได้พาเธอกลับบ้านนั่นเองซึ่งตัวของทางเพ่ของเราครับในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้นึกถึงดีต่างๆนานๆเลยนะว่าเขาในขี้แพ้เหมือนเดิมเลยซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ร้องไห้ออกมาหนักมากเลยนะครับซึ่งมันเวลาก็ได้ผ่านไปนะในทางภาอโก้ในตอนนี้มันก็ได้มาโรงเรียนแล้วนั่นเองแต่แล้วครับแพทรับบาคนต่อไปเนี่ยก็คือทางสแนปเปอร์นั่นเองตัวของมันเนี่ยก็โดนแต่งหน้าเป็นผีเลยนะซึ่งตัวของทางสแนปเปอร์ในตอนนี้นะครับต งเลยก,กี่วันแล้วฉันอยากขอโทษนายอย่างเหมาะสมให้มากกว่านี้ซึ่งในตอนนี้นะครับทุกคน,นก็ติดต่อทางพ่อใของเราไม่ได้เลยตามไม่ี่ทางฝั่งของทางพ่อใของเรานะครับซึ่งในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ดูคลิปวิดีโอพี่ไก่อย่างเต็มสูบเลยนะพร้อมกับฟิตกล้ามหนักมากเลยในครับในตอนนี้ซึ่งพี่ไก่เนี่ยก็ได้มอประสบการ,รณ์มากมายให้กับทางพ่อใของเรานะครับซึ่งทางพ่อใของเราเนี่ยก็ได้ทํางานหนักมากเลยซึ่งเคามีวันหนึ่งนะทัสแปเปอร์นะครับในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็เดินทางประกวดซ้อมจนน โอบินนะครับมาโรงเรียนเรร็วเพราะว่าเขานั้นจะได้ซ้อมนั่นเองตัวของทางสแนปเปอร์เนี่ยก็ได้ร้องไห้นะครับแล้วก็ได้พูดกลางและสดไปเลยว่าโอบินแน่จริงนายก็มาสิอยู่ที่บ้านน่ะปลอดภัยมากกว่านะนายไม่กล้ามาละสิท่านนายกำลังดูอยู่นะอย่าโผล่หัวมาที่โรงเรียนนะซึ่งท่านใดนั่นเองนะครับทั้งเพย์ขอรอเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวอยู่ด้านหลังของทางสแนปเปอร์แล้วนั่นเองและตรงเขานะครับก็ได้โยนโทรศัพท์ให้ทางสแนปเปอร์ไปนายกำลังทำอะไรอยู่น่ะสแนปเปอร์ถ่ายฉันสิคลิปวิดีโอของฉันที่กำลัังงงลลต่่่อออไปนีี้มมชืวาาากกรบข การต่อสู้และเอาชนะคนธรรมดาเหลือก็ได้ตตดจบตอนที่สีเปิดเรื่องมาในตอนที่5้าพานะครับก็ได้ถือย้อนไปก่อนหน้านี้นะทางสแนเปอร์ของเขาเนี่ยก็ได้โดนซ้อมหนักมากเลยนะครับสื่งเหมือนว่าปรากฏสไตล์ใหม่เนี่ยทุกคนเนี่ยจะชอบเป็นอย่างมากเลยนะครับทำให้เขาไปที่นิยมภายในข้ามคืนเลยแล้วก็ได้หาเงินได้อย่างง่ายดายเหมือนเดิมเลยนะครับกับกันพวกเขาเนี่ยกลับจมดิ่งลงไปกับเหวเลยนั่นเองจานวนสมาชิกของทางช่องไวล์ลฮิตเอง Hit M. ก็เช่นกันลดลงไปอย่างต่อเนื่องเพราะว่าไม่มีคลิปลงอะไรนั่นเองบางคนเนี่ยก็ได้ต่างรอนะครับการกลับมาของทางพ ซึ่งก็มีวันหนึ่งนะตัวของทางสแนปเปร์นะครับได้ไปหาทาังคุณแม่ของทางพยอกร้อนนั่นเองที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้หลอกทางคุณแม่ของเขานะครับว่าบ้านของทางโฮบินอยู่ที่ไหนซึ่งในตอนนี้นะครับตัวของเขาต้องพาทางพยอกร้อนไปโรงเรียนให้ได้ซึ่งทีแรกนะครับความคิดของทางสแนปเปร์เนี่ยจะให้ทางโฮบินนะไปเป็นแพรรับบาปให้กับเขานั่นเองนะครับซึ่งทางคุณแม่นเนี่ยก็ได้เป็นห่วงทางโฮบินนะครับที่ไม่ไปโรงเรียนนั่นเองตัวของเธอเนี่ยก็ได้เขียนที่อยู่ให้กับทางสแนปเปร์เลยนะซึ่งตัวของเขาเเเนนนนนนนีี่่่่่่ยยไ้้ทอออออูมมาาาาาาลลววะะคคครังงตจํํใพพื มันก็มีอยู่วันหนึ่งนะตัวของเขาก็ได้โดนทางปรกกวดซ้อมนะครับแลวก็ได้ถูกบงังคับให้พูดที่หนา้ากลองว่าให้ส่งข้อความนี้นะครับถึงทางโฮบินนั่นเอง้ามันมาที่นี่ตัวของทางปรกกฏนะครจะปล่อยทางสแนปเปอร์ไปแต่ว่าทางสแนปเปอร์นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปนะเลยก็ได้พูดขึ้นมาว่าอย่ามาโรงเรียนเชียล่าปรกกอดกำลังทาภารกิจเขาจะได้เงินทนายมาโรงเรียนแล้วก็เขาอาจจะฆ่านายจริงๆก็ได้ซึ่งตัวของทางสแนปเปอร์ในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยทำไม่ได้นั่นเองนะซึ่งตัวเขาเยยน สุดทางแม่ของโฮบินเนี่ยก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ว่าทางโฮบินมีเพื่อนแล้วสักทีในที่สุดนะเขาก็ได้มีเพื่อนในห้องสักทีนะเขาบอกว่าที่โรงเรียนน่ะสนุกกว่าเดิมได้เพราะมีเพื่อนคนหนึ่งอยู่ด้วยเขาน่ะต้องขอบคุณเพื่อนใหม่ของเขาซึ่งทางตัวของแนนเปอร์นะครับตัวของเขาเนี่ยมาดินประโยคนี้นะถึงกับทาไม่ลงเลยนะครับแล้วก็ใช้ลร่ามันก็สืบเนื่องมาจนถึงเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วนั่นเองตามให้คอร์ดนะครับรากฏตัวออกมานะแล้วก็ใช้ละ่าครับแต่มาถึงเหตุการณ์ปัจจุบันแซ ตัวของทางโฮบินก็ได้พูดกับทางสแนปเปอร์ไปว่านี่นั่น,นน่จะใช่ไหมว่านายนะ่ะถ่ายทุกท่วงทีของฉันแล้วนะแต่ผิดคาดนะครับตัวของทางพระเอกเนี่ยกำลังจะทําเท่นะไปบนฝ่ามือของเขานะครับเขียนกระบนท่าไปมากไามแต่มันมีหลายคํานะครับที่สะกดผิดมาหมดเลยแต่แทนนั้นเองนั่นจะพากลน่มันก็ได้ของคืนแล้วนะครับพากลนะครับมันเนี่ยก็จะได้ทางดนกับทางพระเอกแล้วนะแต่ว่าทางพระเอกขอแล้วนะครับก็ได้ล็อกหลบเหมือนนักมวยเลยนะสิ่งตัวของเขาเนี่ยได้ศึกษาเทคนิคต่างๆมากมายนะครับมาหมดแล้วนั่นเนะซซองส ทั้ง,ทงกินเวโปรตีนบ้างล่ะเล่นการาทุกวันบ้างล่ะเยาะรำหนักทุกวันบ้างล่ะไปว่ายน้ำบ้างล่ะตัวของเขานะครับได้ลองเล่นกีฬาทุกชนิดเลยนะที่ทางคุณไก่เนี่ยสอนเข้ามานั่นเองึ่งตัวของเขาเรียนทุกกระบวนท่าที่ทางคุณไก่สอนมาหมดเลยนะครับึ่กระบวนท่าแรกที่เขาเรียนเนี่ยจะเป็นมวยนั่นเองเรียกว่า MMA s ไ y l e นะครับึ่งตัวของเขาในตอนนี้นะครับก็ได้เตะเข้าไปที่ข้อเขาของท่าจะปักกุในตอนนี้นะจนตัวของปักกดในตอนนี้นะครับตัวของมันถึงกับเซเลยส่งทางเพคคองเาร์สอนะครับ าการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงหนะ้าไม่มีวันเขยศคุณอย่างแน่นอนซื้มารุเตของทางพเพยขอแล้วนะครับผู้ทุกคนในไลฟ์สดกำลังเห็นแล้วเนี่ยมันก็ได้มีชายแก่คนนึงนะซึ่งก็เป็นชายคนเดิมนะครับตัวของเขาได้พิมพ์คอมเมนต์มาว่าตรงเป้าหมายเลยและท่านั้นนั้นเองนะครับตัวของทางมันสูงได้พูดขึ้นมาว่าเขาทำด้วยความตั้งใจเตะต่ำในสไตล์เอเเอการเตะต่ำที่อัพเกรดแล้วซึ่งเน้นความแข็งแกร่งของการเตะต่ำให้ถึงที่สุดถึงมันจะเป็นลูกเตะที่ไม่ได้โด่งดังนะักแต่การเตะตบบ่ำ สร้างความเสียหายทันทีทางมันสูงในตอนนี้นะครับตัวของเขาได้กลับชมขึ้นมาเลยว่าการทําร้ายแบบรูปธรมทําให้แม้แต่นักสู้มืออาชีพขาลากตั้งแต่ยกแรกมันไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่มือใหม่จะสามารถใช้งานได้ง่ายขนาดนั้นแต่ฉันรู้ว่าเขาทําเพื่อสิ่งนั้นแน่นอนซึ่งในตอนนี้ทางเพของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เตะเข้าไปที่นอกอีกครั้งหนึ่งนะครับจุดในทางปะกุในตอนนี้มันเนี่ยก็ได้ชนจ่ายแล้วนะแล้วมันเนี่ยก็ได้วิ่งไล่ทางเพของเรานะครับซึ่งทางเพของเราเนี่ยก็ได้วิ่งนี้แบบเต็มกําลังเลยนะส่งงงทาาเเพขออรนนตตี้ัวของเาน้องัษารงเอออ้าัขเเูกจบไดหมมืื่่น ก็ฉันคงเละแน่แต่ว่าเมื่อฉันมีช่องว่างเมื่อไรฉันน่ะจะเตะเข้าไปที่น่องของมันซึ่งก็เตะเข้าไปรอบ3แล้วนะครับในตอนนี้ตัวของทางปรากฏในตอนนี้ตัวของมันเนี่ยก็ได้ถึงกับสุดแล้วนั่นเองซึ่งมันว่าการเตะน่องนะครับตัวของเขาเนี่ยเตะไปเรื่อยๆเลยนะแม้ว่าทางปรากฏนะครับมันจะจับทางได้แล้วก็ตามตัวของทางมันสูงนะครับที่กำลังดูอยู่เนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะว่ามีบางอย่างผิดปกติทาไมเขาไม่ทําทางอื่นต่อไปล่ะเดี๋ยวนะหรือว่าโฮบินนายจ้าซึ่งในตอนนี้นะครับทางปรากฏเนี่ยมัน ก็ได้เตะยาำๆามไปที่เดิมเลยแต่ว่านั่นแหละครับซึ่งตัวของเขาในเตะยามไปที่เดิมบ่อยเกินไปนะจนทางปรากฏนะครับคิดว่าทางเพลงเนี่ยจะเตะนะแต่ไม่ใช่นะครับในหมัดสุดท้ายทางเพย์ของเรานั้นตัวของเขาก็ได้ต่อยเข้าไปที่หน้าของทางปรากฏนะครับเข้าไปเต็มดอกเลยนะโดยใช้โอเวอร์แฮนด์ฮุกนั่นเองซึ่งตัวทางปรากฏเนี่ยก็เด็นไปเลยนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ใช่แล้วล่ะครับการต่อสู้นี้เนี่ยทางเพยของเรานั้นจะเป็นฝ่ายชนะนั่นเองซึ่งทางเพกของเราในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ นายมันเยี่ยมากแต่ต่อของทางโฮบินก็ได้พูดขึ้นมาว่าไบรอนฮิตนะอย่าลืมกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนด้วยนะตึงตัวของเขาเนี่ยก็ได้อัพคลิปวิดีโอนี้ลงนะครับแล้ว yep. มันเนี่ยก็ได้โด่งดังเป็นอย่างมากเลยนั่นเองแต่เดิมกอนว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะครับผู้คนของทางช่องปาโกเนี่ยก็ได้เข้ามาที่ช่องของเขากันเรื่อยๆเลยนะครับแล้วช่องของทางพาโกเนี่ยก็ได้ค่อยๆดับลงไปตามกาลเวลานั่นเองตึงตัวของทางเองในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตยังมีความสุขมากเลยนะพร้อมกับเพื่อนรักของเขาสแนปเปอร์นน่เอองตรืมาใ ที่ในตอนนี้นะครับทั้งตัวของทางสแนปเปอร์เนี่ยหรือว่าเพื่อนซีของทางเพเของเรานั้นตัวของเขานะครับก็ได้ชุดคลิดขึ้นมาได้ว่าช่องของพวกเขานะครับต้องมีคนตัดต่อเข้ามาแล้วซึ่งทางตัวของทางไปเอของเราในตัวเขาก็ได้สงสัยนะครับว่าปกติแล้วนะทางสแนปเปอร์ตัวของเขาเป็นฝ่ายตัดต่อเองไม่ใช่หรอทำไมต้องหาคนเพิ่มอีกซส่งทางสแนปเปอร์นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่ามันก็ใช่นะครับแต่ว่าเขาเนี่ยต้องหามืออาชีพมากกว่านี้เพราะว่าจะได้ทําให้คลิปของเขาเนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและจะได้ดึง ใช้มืออาชีพมาตัดต่อเท่านั้นนะครับซึ่งทางตัวของทางโฮบินหรือว่าทางพระเอกของเราในตัวของเขาเนี่ยก็ได้เห็นด้วยกับความคิดนี้นะและพวกเขานะครับก็เลยตั้งคําถามกันมาว่าจะหาคนยังไงซึ่งพระเอกของเอนเนี่ยก็คิดว่าไปพบบนเว็บบอร์ดแล้วเราจะได้คนมาหรือเปล่าซึ่งตัวของทางสแนปเปอร์ก็ได้บอกว่าความคิดแบบนั้นน่ะมันล้าสมัยไปแล้วตอนนี้เขาไล่สดหาคนกันตั้งหากซึ่งทางสแนปเปอร์นะครับมันก็ได้ทําแสบอีกแล้วนะแอบซ่อนกล้องไล่สดตั้งนานเลยและพวกเขานะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มาขอร้องทุกคน,น ให้พิมพ์ข้อความมาเลยเดี๋ยวพวกเขาเนี่ยจะเป็นคนเลือกเองซึ่งแต่ละคนนะครับที่มาพิมพ์เนี่ยก็มีแต่เกียน์คีบอร์ดทั้งนั้นเลยนะตัวของทางโฮบินนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยเชื่อใจเท่าไหร่ว่าคนพวกนี้นะ่ะมันใช้การได้จริงๆงั้นหรอแทนที่พวกนายส่งมานะ่ะไม่มีใครตัดต่อได้เก่งเลยแล้วก็ได้มีคนคนนึงนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้พิมพ์มานะว่าตัวของเขาเนี่ยเชี่ยวชาญการตัดต่อซึ่งคนคนนี้นะครับตัวของเขาในแอคเคาท์นี้นะได้ตามดูคลิปของทางโฮบินนะครับทุกคลิปเลยแล้วกกกก็็ทุุุสตตต่่ด้ววยออคคเาานนะหูันะแ การพิมพ์นะครับมันจะดูแก่นิดหน่อยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เลยตั้งรองคนนี้ดูนะว่าเป็นคนเดียวนะครับที่พิมพ์แบบมีสาระมานั่นเองตัดมาในรุ่งเช้านะครับที่โรงเรียนนั้นดูเหมือนว่าทางเพจของเราเนี่ยจะได้คอนแทคจากแอคเขาเมื่อวานมาแล้วนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ลองเปิดโปรไฟลดูนะซึ่งก็ปรากฏว่าโปรไฟล์โดยรวมนะครับมันคือคนแก่จะชัดเลยซึ่งโปรไฟล์แบบนี้นะครับมันก็น่าสงสัยเป็นอย่างมากจนทางสแนปเปร์เนี่ยก็ได้บอกว่านายนะบล็อกมันทิ้งเธอแบบนี้นะ่ะโดนหลอกไงแง่และทันใดนั่นเอง น่ารักพอตอนเลยนะครับแล้วเธอเนี่ยก็ได้พูดภาษาเหมือนคนแก่เปียกเลยนะซึ่งเหมือนว่าตัวของเธอเนี่ยมีชื่อว่าคาอึนนั่นเองนะครับดูเหมือนว่าตัวของเธอเนี่ยจะเป็นลูกครึ่งด้วยนะซึ่งชื่ออีกชื่อหนึ่งของเธอเนี่ยก็คือว่าเกลลีนั่นเองแต่ผมขอเรียกว่าคาอึนละกันนะครับซึ่งตัวของเธอเนี่ยก็มีเรื่องราวมากมายเลยนะที่ไม่ค่อยโอเคซเท่าไร่เลยตัวของเธอนะครับความงามระดับนี้ความน่ารักระดับนี้แต่กรับไม่มีเพื่อนเลยแม้แต่คนเดียวซึ่งนั่นก็เพราะว่าภาษาที่เธอใช้นั่นเองดูเหมือนว่าตัว นะเพราะว่าเธอมาที่นี่โดยไม่เรียนภาษาจากครูคนไหนเลยเธอนะครับเรียนจากในเน็ตน,นั่นเองก็เลยเจอภาษาแปลกๆนะนะจากเว็บไซต์ของคุณลุงท่านหนึ่งจนเธอเนี่ยติดมาเลยนะครับซึ่งทางตัวของทางสแนปเปอร์ในตอนนี้มเมนสีหน้าของเธอเนี่ยตัวของเขานะครับก็ได้บอกว่าตัวของทางคาอื่นเนี่ยความจริงน่ะแก่แล้วแต่ปลอมเป็นเด็กใช่ไหมล่ะซึ่งตัวของทางคาอื่นนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาจับนิ้วของทางสแนปเปอร์เลยนะแล้วก็ได้บอกว่าพูดแบบนี้นะ่ะไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่เลยนะซึ่งพอแบบนี้นะครับใช้ล้อล่าไอ้ทางส มันเนี่ยได้จินตนาการต่างๆนานานะในตอนที่พวกเขามีลูกมีหมากันแล้วนะซึ่งมันก็จินตนาการไปไกลเลยจนในตอนนี้มันได้สติขึ้นมาอีกทีนึงนะครับพวกเขาดูเหมือนว่าจะทําการตรวจผลงานกันแล้วนะโดยทางโฮบินเป็นคนตรวจนั่นเองนะครับซึ่งตัวของเธอเนี่ยก็ได้ทําคลิปตัวอย่างน,นะนะหรือว่าตัดต่อมาให้แล้วนะครับคลิปนึงทางโฮบินเนี่ยก็ได้เปิดดูซึ่งมันก็โอเคมากเลยนะครับไอ้ทางแนปเปอร์มาเห็นแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าแบบนี้รับเลยไหมรับเลยซึ่งทางโฮบินเนี่ยครับต มันไม่ได้หรอกซึ่งก็ดูไปดูมานะครับมันจะมีช็อตที่ทางาเอกของเรานั้นก็ลังจะถอดกางเกงนะซึ่งมันก็เป็นช่วงที่ตัวของเขาเนะครับต้องเซนเซอร์นั่นเองซึ่งตัวของเธอเนี่ยก็ได้ภูมิใจนําเสนอช็อตนี้มากเลยนะครับว่าตัวของเธอเน่ะเซนเซอร์ขนข้างๆออกไปด้วยซึ่งทางเอกของเราก็รับไม่ได้มากเลยนะครับกับช็อตนี้ตัวของเขาเนี่ยก็เลยขอโทษไปนะแล้วก็ได้บอกว่าฉันรับเธอก็ได้ผมจะจ้างคุณแต่เขไม่คําถามสุดท้ายรูด้ดักษารของคุณแบบนี้นะคุณอาจจะทํางานกับทูเบบออนอน,น่่่่่ดกกกวา้ม็ไึึงงงัผลซตขธ ก็ไม่รู right now, artist, right? so that, <that> so yeah, ้ส huh ิซ <th> ึ่ง am ก่อนหน้านี้นะครับ <commencé> ต <that> ัวของเธอเนี่ยได้เห็นพระเอกของเรานั้นคืนคืนสู้ขับทางภาคกบเป็นครั้งแรกนั่นเองตัวของเธอนะครับก็ได้ปลื้มทางพระเอกของเรามาตั้งแต่วันนั้นเลยแล้วก็ได้ติดตามการต่อสู้ของทางพระเอกของเรานะตลอดมาเลยนะครับและในตอนนี้พวกเขาทั้งสามคนเนี่ยก็ได้ร่วมงานกันเป็นทีมที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองตั้งมาทางฝั่งของทางตัวของทางน้องโบมีนะครับซึ่งในตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยก็ได้ดูคลิปเปิดตัวคนตัดต่อใหม่อยู่เลยนะตัวของเธอก็ได้แอบน้อยใจว่ามีเวลาทำยูทูบแต่ไมม่่ีเเเวลลาาตตติดออัันนนงง้้ระ จะไม่ติดต่อฉันอีกต่อไปแล้วสินะซึ่งตัวของเธอะนะครับก็ได้เศร้ามากเลยนะแล้วก็ตัดมาที่สถานที่แ Still, ห่งหนึ่งนะครับขณะในตอนพวกเขาเนี่ยดูเหมือนว่ากําลังโดนชายคนนึงซ้อมอยู่เลยนะซึ่งชายคนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้นั่งเล่นเกมอย่างสบายใจเฉยอยู่เลยซึ่งมันก็ได้มีทั้งลูกพี่คนหนึ่งนะครับเข้ามาตีนทีเก้าอี้ใส่ทางชายคนนี้เลยนะดูเหมือนว่าชายคนนี้นะครับจะเป็นพี่ใหญ่ของทางพวกกิกีที่โดนซ้อมอยู่นั่นเองซึ่งตัวเขาเนี่ยจะได้เข้ามาหาเรื่องนะครับเพราะว่าชายคนนี้เนรคะับ ไปว่าน่าหน่ะพอจะมีสัก500ยเยนไหมแล้วก็ใช่เลยรหละครับหลังจากนั้นนะทุกคนงคงจะรู้นะว่าไอ้ลูพีคนนั้นเป็นยังไงตมามงาตทังฝั่งของบ้านของทางพระเอกคอร์น,นะครับซึ่งในตอนนี้ทั้งโฮบินแล้วก็ทาสแนปเปอร์เนี่ยก็ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนักเลงคนนี้นะหรือเหมือนว่าเขานะครับจะเป็นแทฮุนซองแห่งโรงเรียนมัธยมคังบุซึ่งตัวของเขาเนะครับเป็นอดีตนักสู้เลยก็ว่าได้ตัวของเขาเนะ่ครับเป็นนักเทควันโดนั่นเองซึ่งก็ระดับโลกเลยนะซึ ว่าตัวของชายคนนี้นะครับถ้าเขาโดนจับล็อกตัวได้นี่ยก็จบเห่แล้วนั่นเองเทควันโดเทคคันโดอะไรนั่นมันก็จบแค่การจับตัวแล้วก็ทุ่มแค่นั้นแหละนะแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับพางน้องเคอื่อนินเนยก็ได้บอกไปนะครับว่าไอ้พวกเด็กสมัยนี้เนี่ยห้องอ่อนซะจริงกีฬาเทควันโดนะปกติแล้วพวกเขาจะทําคะแนนด้วยกันทําเต้ยไม่สูงที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะแต่เทควันโดที่ใช้สำหรับการต่อสู้จริงนะ่ะมันได้มีไว้แค่ให้คะแนนเท่านั้นแต่เป็นการต่อสู้ที่มีไว้ลมคู่ต่อสู้มันเคยมีการทดลองอยู่นะโดยการรอบร ความเร็วกำลังในการแตะขาซึ่งมวยไทยนั้นความเร็วอยู่ที่209กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังอยู่ที่6 3 5กิโลกรัมกาโปเอราความเร็วอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังอยู่ที่816กิโลกรัมซึ่งทางเทควันโดนั้นความเร็วอยู่ที่219กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังอยู่ที่1,043กิโลกรัมซึ่งทุกคนนะครับก็ได้ต่างตกใจว่าเทควันโดน่ะแม่งแกร่งขนาดนั้นเลยงั้นหรอซึ่งทางหมดทางมวนที่พูดมานะครับทางนักเทควันโดที่มีชื่อว่าแทฮุนเนี่ยคือ ของทางพระเอกของเรานั่นเองซึ่งตัวของทางพระเอกของเรานะครับก็ไม่รู้เรื่องเลยนะซึ่งเรื่องของเรื่องนะครับรเรื่องพวกนี้นะ่ะคนดูวตกันให้พระเอกของเรานั้นไปจัดการนั่นเองซึ่งในรอบนี้นั้นก็ไม่ใช่อันธพาลธรรมดาลแล้วนะครับแต่เป็นนักสู้เลยตั้งหันทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ขิน้หนักมากเลยนะว่าจะทํายังไงกับปีศาจนั่นพวกเราเนะี่ยเปลี่ยนคอนเทนต์ไปนั่งกินกันเถอะแต่มันก็สายไปแล้วนะครับดูเหมือนว่ากลยุทธ์ที่จะเอาชนะทางแทงหุ้นได้เนี่ยมันอยู่ใกล้แค่เอื้อนนิดเดียวเองเพียงแค่ไปดูเขี้นี่า เจ้าแทหุ่นนะมันตะเรียนอยู่ที่นี่นั่นเองนะครับแล้วมันจะเป็นหัวโจกของห้องด้วยสึ่งในสายของมันเนี่ยกูนับได้ว่าเพลื่อนจัดเลยนะมันนะครับเป็นคนที่อยากได้อะไรก็ต้องได้และที่สําคัญมันเนี่ยเป็นคนชอบทําร้ายเพื่อนก่อนใครเลยนะครับสื่อฝีมือเนี่ยก็พอตัวเลยนะเรียกได้ว่าแข็งแก่งมากเลยก็ว่าได้ทางเพืของเรานะครับที่กำลังดูรีวิวอยู่เนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถึงกับนาซิดเลยนะตัวของเขาเนะีจะต,ต่อสู้กับผู้ชายคนนั้นได้ยังไงกันนั่นมาระดับมหาเทพเลยนะสึ่งทางตัวของท้านนอกขาอื่นนะครับกก็ไได้ออตัววปเลย่า ฉันเจอหมอนั่นนะฉันจะตีมันให้ไปเสี่ยงๆไปเลยใครจะไปกลัวหมอนั่นกันล่ะสื่อทางเพขออนนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยทําใจหน่อยนะทำตามคนดูียกร้อนนั่นเองสื่อขอเขาเนี่ยก็ได้ไปที่ที่หงนึ่งนะครับซึ่งถึงว่าทางแฮหุนเนี่ยตัวของมันนั้นจะโดนดักตีอยู่นั่นเองซึ่งใช่แล้วล่ะครับตามสภาพเลยนะไอพวกที่มาหาเดอนทางแฮหคุนในทุเหมอนว่าพวกมันจะเละเทะกันหมดเลยสึ่งขนาดคนตัวใหญ่ขนาดนั้นก็ยังแพ้เลยนะครับดูมันว่าทางลูกพี่คนตัวใหญ่เนี่ยมันจะท างแทงหุ้นเนี่ยมันไวมากเลยนะครับในตัวของเขาเนี่ยตั้งหลังประธานเลยทีเดียวและใช่แล้วครับพวกเขาเนี่ยโดนซ้อมกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วทางแทงหุ้นมันก็ได้กอนตีนไปว่าพวกแกน่ะมีสักห้าร้อยไหมสืบพอพวกเขาบอกว่ามีกันทุกคนนะครับแทงหุ้นเนี่ยใครพูดต่อว่าพวกนายน่ะมีเงินสักหนึ่งหมื่นเยนไหมฉันอยากไปเล่นเกมสิพ่อขอมันนะครับจะให้หนึ่งหมื่นเยนไปแทงหุ้นก็ได้กรรทิญเบรกว่าพวกน้าน่ะมีสักหนึ่งล้านเยนไหมส่งทุกคนเนี่ยก็ทำอะไรไม่ถูกเลยนะครับน่าแต่ขอโทษนะแต่ว่าทางฝัดดววิีโอออยู่่่่นนนนัเเงงซึกกก็็หททุระบา เลยนะครับและดูเหมือนว่าทางแทงหุ่นนั้นตองเขาจะรู้นะว่าทางสแนปเปอร์เนี่ยอารวิดีโออยู่นั่นเองตองเขาก็เหลือบตามองดูนะครับแล้วก็ใช้แล้วล่ะทางสแนปเปอร์ในตองเขาเนี forward, euh ่ยก็ได้พยายามหลบนั่นเองใช่แล้วละครับพวกเขาหลบไม่พ้นนะทางแทงหุ่นเนี่ยก็ได้อยู่ที่หน้าพวกเขาแล้วนี่พวกนายเนี่ยกำลังถ่ายการต่อสู้ฉันอยู่นั้นเหรอจงทางสแนปเปอร์เนี่ยก็ได้บอกว่าพวกเขาเนี่ยอยากศึกษาการต่อสู้คุณบอกคุณในเจ๋งแค่ไหนแล้วก็จะลบคลิปทิ้งแล้วละครับซื่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ตอแบบเลี่ยงๆไปนะแล้วท ตัวของน้องเนี่ยในตอนเช้านะตัวของน้องก็ได้กลางอยู่เลยนะครับว่าถ้าเจอหมอนนั้นเนี่ยจะทืบใหพเละเลยแต่ในตอนนี้นะครับน้องเนี่ยก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะแล้วก็ได้บอกว่าถ้าฉันเจอพ่อของฉันฉันจะฟ้องพ่อสุดกระจบเลยนะครับแบบเนี้ยไมหมือนว่าพวกเขาเนี่ยดูเหมือนว่าแถ,าไ,ถไปแถ,าถมานะครับจะรอดแล้วนั่นเองแต่โชคร้ายนะครับที่ทางเพจของเราไมันดังเกินไทหุนเนี่ยก็ได้บอกว่าพวกนายนะ่ะคือไวรัสฮิตใช่ไหมเอางี้นะถ้าอยากจะจัดการฉันให้น้อมแล้วก็นี่นายเป็นจังหวะที่ดีจริงๆแต่ถ้านายอยากรอดไปแล้้้วกกก็เเเออาาาาารรรรใในนนะมหัซสทงงพขคตตีไดจ มากเลยว่านายพูดอะไรนะและตัวของทางทางฮูนะาครับตัวของเขาเนยก็ได้ใช่เท้าของเขานะจมตีไปที่ทางสแนปเปอร์นั่นเองจนจุกเลยนะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่านายเนะี่ยเอาช่องในทูบมาให้ฉันแล้วนายจะได้กลับไป100ยเยนแล้วก็ได้แต่จบตอนที่เปิดเรื่องมาในตอนที่7ซึ่งในตอนนี้นะครับทางตัวของทางโฮบีในตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างมือโปรนะครับกับมือสมัครเล่นแล้วนั่นเองซึ่งในตอนนี้นั้นทางเจ้าแทหุนนะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้อยากได้นิวทูบของทางเพือของเราเป็นอย่างมมากเลยนะะนะรั อยากรวยนั่นเองซึ่งทางลูกเตะของทางแทงหุ่นนะครับมันจะไกลแล้วก็ยาวมากเลยนะจนทางเพยของเราเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับในเวลาเดียวกันตัวของเขาเนี่ยก็ได้ต่างคุณคิดว่าจะหาวิธีไหนทําการจัดการทางแทงหุ่นให้ได้นั่นเองแต่ดูเหมือนว่าทางคาร์บคิกแล้วก็โอแฮนหกนะครับดืวนว่าจะใช้ไม่ได้ผลเลยแมย้แต่อย่างเดียวซึ่งตัวของทางโฮบินนตัวของเขาเนี่ยก็เลยสรุปได้ว่าน่าจนะเอานิวทูไปเลยก็ได้นะซึ่งตัวของเขานะครับไม่อยากเจ็บตัวนั่นเอง่งดงเหมือนว่าเขานะครับแค่อยากจะได้ความไร้ความสามารถและความละอายของอีกฝ่าย ที่แม้แต่เพื่อนจะโดนต่อยแต่ก็ยังทําทอะไรไม่ได้ซึ่งทางตัวของทงั้งแทฮุนนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เขา้ามาตบหน้าทางเพยของเราเลยนะเลยก็ได้บอกว่าไอ้หมอนี่หัวดีนีว่าแต่ดูเหมือนว่าในรอบนี้นะครับทางแทฮุนเนี่ยต้องเขาจะปล่อยไปนั่นเองนะแต่มาทางฝั่งในโรงพยาบาลน,นะครับซึ่งในตอนนี้นะดูเหมือนว่าทางตัวของทางสแนปเปอร์ตัวของเขาก็ได้มานอนที่โรงพยาบาลเลยเพราะว่าเขาเนี่ยเจ็บหนักเป็นอย่างมากนั่นเองเพราะโดนกระเทือนไปก่อนหน้านี้นะครับทางเพลของเราเนี่ยก็ได้มาฟอลตลอดเลยนะซึ่งทางสแนปเปอร์ในตัวของเขาัตองเานี่ยกกับไัว่่่าาาทํไมนถึงบอก แต่ยกนิวทูบให้กับหมอนั่นกันล่ะตอนฉันโดนต่อยมากขนาดไหนฉันก็จะไม่ยอมพูดว่าจะให้นิวทูบที่เราสร้างกันมาล้อูนกันตามตรงนะตอนที่นายสู้กับปาโก้ฉันรู้สึกประทับใจมากว่าต่อให้เป็นมาหัวเน่าก็ทำได้ถึงขนาดนี้สินะแต่นี่มันอะไรกันนายน่ะไม่มีศักดิ์ศรีเลยหรือไงท่านตัวของทางโฮบินในคราก็ได้บอกไปตรงๆเลยว่าตัวของเขาไม่มีรอกศักดิ์ศรีนะศักดิ์ศรีมาให้ข้าวฉันกินงั้นหรอจะให้ฉันเชื่อในศักดิ์ศรีแล้วไปสู้กับคนแบบนั้นเหรอหรือถ้าักรบค คิกท่าโอแฮนด์ฮุกดูเหมือนจะใช้ไม่ได้กับเขาเลยแล้วก็ไม่ได้ผลด้วยฉันเองก็กลัวนะพราโดนต่อยแล้วมันเจ็บแฉ่แล้วละ่ะฉันขี้คลาดจะไปสู้กับพวกมือโปรดได้ยังไงฉันขอโทษ้วยละกันสุดท้ายเพลขอร้อนะครับก็ได้จะเดินออกห้องไปเลยนะท่านนั่นเองนั้นทางตัวของทง่งนคาอินในคราวตงเธอเนี่ยก็ได้เข้ามาพอดีเลยจึงก็ได้เข้ามาเยี่ยมทางสแนปเปิลเองนะครับทางเพลขอเราเนี่ยก็เลยสอนทางเธอแล้วก็ได้บอกว่าให้ทางคาอินในคราฟช่วยเฝ้าทางสแนปเปิลด้วยซึ่งตัวของเธอเนี่ยก็เข้ามาแป๊บเด,นะเดททบเอ้ข ทางข้าอื่นนะครับออกจากห้องนี้ไปน้อยเพราะาเขาอยากอยู่ตัวคนเดียวนั่นเองซึ่งพอเธอออกไปนั้นนะครับทั้งสแนปเปอร์เธอก็ได้ถึงกักบร้องไห้ออกมาเลยนะเพราะว่าเขาอยากให้เธอเนะครับเห็นภาพดีๆไม่ใช่ภาพที่เขาโดนซ้อมแบบนั้นฉันไม่อยากให้เธอเห็นนะครับว่าฉันมันโง่นั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับทัางสแนปเปอร์แล้วก็ทั้งไ้่ของเราทั้งสองคนนั้นก็เหมือนจะเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันเลยนะครับทั้งสองคนเลยและเข้าใจความรู้สึกกันดีเลยตามไปที่ร้านเกมแห่งหนึ่งนะครับเหมือนว่าในตอน ให้หุนเป็นอย่างมากแต่พวกเขาเนี่ยก็ได้กระตกใจนะครับเพราะว่าหน้าจอของทังซ่องแท่หุนเนี่ยตรงของเขาแพะแบบเพอร์เฟกเลยนะซึ่งก็แพ้ยับเลยนะครับซึ่งตัวของตางแทหุนตัวตรงของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยและใช่แล้วแหละครับคู่ต่อสู้ของเขาในหิวรงข้าวนั่นก็คือทางพระเอกของเราหรือว่าโฮบินนั่นเองตัวของทงัทงแท่หุนนะครับก็ได้เข้ามาหาเรื่องเลยนะว่าแกนะ่ะบาปไปแล้วเงั้นหรอทางพยาขอร้งแล้วก็กลักวามากเลยนะครับแทบจะฉี่ราดเลยนะตัวของเขาก็ได้บอกว่าฉันเอามาให้แล้วไงนีวรูปของฉันน่ะแต่ไม่ใใใชช่่ตตออออออนน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 ีีนะนนนนี้้้้หหรกกกะะะะเเดดืายยฉัยััไจลซึงคบ ตัวของเขาเนี่ยก็แอบไร์สดอยู่ด้วยนะและตอนนี้ตัวของเขาก็ได้กําลังท้าสู้กับมือปรอยอยู่นั่นเองซึ่งหนึ่งเดือนนะครับถ้าชนะได้นก็เอาไปเลยนั่นเองนะตัวของทางแทงหุนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ไม่ยอมนะครับและบอกว่าฉันจะเอาตอนนี้ละท้าเพของเราก็ได้ปฏิเสธไปว่าท้าอีกหนึ่งเดือนทางนายมาสู้กับฉันแล้วนายจะแพ้งั้นหรอซึ่งตัวของทางแทงหูนะครับมันก็ได้โมโหมากเลยนะแล้วก็ได้ทีพ่างกระจกไปเลยนะครับหรือว่าตูเกมนั่นเองแตกไปหมดเลยนะทางเพลของเรานะครับได้ทําใจดีสู้เสือไปตัวของทางแายหุก็ได้พูดขึ้นนนนนมาาาาวว่่่เเเละสถทีป็คื แล,และติดต่อฉันมาซึ่งทางพยเอกขอนั้นครับในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ฉี่แทบราดเลยซึ่งต um. ัวของเขาเนี่ยก็ได้นําเรื่องราวทั้งหมดนะครับมาที่โรงพยาบาลแล้วก็มาเฉลยให้ทุกคนฟังนะว่าเขาเนี่ยไปทําอะไรมาบ้างซึ่งแน่นอนแหะครับว่าทางน้องคคอ่นในตัวของเธอนั้นก็ได้โมโหเป็นอย่างมากเลยแต่ทางพายเอกขอนี่ยก็ได้ยิ้มสู้นะครับแล้วก็ได้พูดกับทางสแนปเปอร์ไปว่าตัวของเขาเนี่ยเข้าใจทางสแนปเปอร์ดีนะว่าเขารู้สึกเป็นยังไงซึ่งทางสแนปเปอร์เนี่ยก็ได้เข้าใจเช่นกันนะครับแต่ในที่ดนอเทาง ต่อสู้จากพี่ไก่นั่นเองซึ่งก็ได้มาถึงบทที่3แล้วนะครับตัวของเขาเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการต่อสู้ที่จะเอาชนะทานักเทควันโดเหมือนชีพได้นั่นเองโดยการฝึกในครั้งนี้ในคราบตัวของเขาเนี่ยต้องใช้ปลั๊กไฟอันนึงนะแล้วก็ได้ทําการ้อยตัวเองอยู่ในตู้นั่นเองเพื่อเป็นการฝึกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทําให้คอร์รเนี่ย,ยก็เลยศึกษาเกี่ยวกับเทควันโดอย่างมากมายเลยนะแน่นอนละครับว่าทางพี่ไก่ของเราในาาตัวของเขาเนี่ยก็จะบอกว่าวิธีเอาชนะคู่ต่อสู้หรือว่าเทคนะวันโดน่ะเดี๋ยวว่าไม่มีเเเเเลลยยนนนนนััองงงงสทาาไขระคตว้้ีก็ดิห นายพี่ไก่ยัง,งพูดแบบนี้นะครับแล้วเขาเนี่ยเอาชนะได้ยังไงซึ่งทนายพี่ไก่เนี่ยก็ย้ำอีกนะครับว่าทนายลูก,ลกเตะของเขาน่ายน่าตายแน่แน่ซึ่งทางมันตายของทางเทงคนคอนโดนะครับถ้าคุณต่อสู้ที่โดนท่าเตะกลับหลังเนี่ยเลยว่าอาจถึงตายเลยแบบแบบจุกๆุไปเลยนะครับทนายขอเราก็ได้ปลอดแหกไปเลยนะครับในตอนนี้แล้วก็ได้บอกว่าทําไมต้องขู่ให้กลัวด้ล่ะก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ทนาของเราเนี่ยเพิ่งเคยเห็นนักสู้หอวไก่พูดแบบนี้ซึ่งมันดูเหมือนว่าจะจริงจังมากเลยนะครับพี่ไก่เนี่ยก็ลสนนอาว่า่ตตรันะกู จะลืมไปนะครับว่าทางพี่ไก่ในตัวของเขานั้นไม่ใช่คนสอนศิลปะก,การต่อสู้แต่เป็นคนสอนการต่อสู้ต่างหากสเตทที่คล่องแคล่วกับการเตะท,ที่แข็งแกร่งของเทควันโดนั้นสามารถชนะด้วยการต่อสู้บนถนนได้ง่ายมากนั่นคือการทําให้เขาไม่สามารถเตะได้นั่นเองเลือกสถานที่ทายเป็นสถานที่ที่พื้นลื่นหรือว่ามีพื้นชั้นเทควันโดจะไม่สามารถเตะได้ถูกหรือเปล่าล่ะศิลปะการต่อสู้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานที่เทควันโดเองก็มีการลบลีกการควบคุมนี้ไม่ได้เหมือนกันคุณต้องหาสถานที่ในการต่อสู้ที่ไม่สามารถใให้้้้้้เเ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 คาาาาาชขขขตตะไไไดดดดนนนััอองงงึพกกกียย็็แ๊ลบิ ว่าพวกเขาเนจะเลือกสถานที่เป็นตอกซอาซอยแถวบ้านเขาและในวันที่ฝนตกด้วยนั่นเองสุดททายเอของเราเนี่ยก็ได้จินตนาการต่างๆนานาเลยนะครับซึ่งพอเลือกสถานที่ได้แล้วตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทาการฝึกซ้อมทางคราบคิกหรือว่าทางโอเวอร์แฮนด์ฮุกนะครับแต่เป็นแค่2ท่าน,นจะเอาชนะได้จริงงั้นเหรอเปล่าเลยนะครับเพราะเขาเนี่ยจะต้องทําการฝึกท่าน,นึงนะครับที่มันสาคัญมากๆต้องให้น้าหนักตัวกําลังและความตั้งใจของคุณจะมีพร้อมมากแต่อัตราการชนะก็ยังมีแค่5%าเเ็นท่านั้นซึ่งก็เป็นบทความทคั้งที่ไก่ขอกทคนะครับที่ สกัดนั่นเองสําหรับการต่อสู้แบบยืนที่จะใช้การเตะเป็นหลักการสกัดถือเป็นความสิ้นหวังเลยคุณอาจะต้องรีบฝึกซ้อมสิ่งนี้เลยครับทางเพขอเราก็เลยไม่รอช้านะได้เข้าไปที่ออนเซ็นนะครับแล้วก็ได้ไปทําการต้านแรงน้ําในน้ําเลยซึ่งก็โหดจัดเลยนะครับสึ่งทางป่ไก่เนี่ยก็ย้ากับทางไพขคอเราไปนะว่าตัวของคุณต้องฝึกฝนกล้ามเนื้อแกนกลางประมาณ1เดือนกล้ามเนื้อแกนกลางม,มันฟังดูยากเกินไปงั้นหรอคุณไม่รู้ว่าต้องฝึกฝนยังไงงั้นหรอวิธีการเลี้ยงกล้ามเนื้อแกนกลานนง,าาลงใน,ใน,น,นั้งพ รนะพร้อมกับไลฟ์สดให้ทุกคนดูหายคิดถึงด้วยนะครับว่าตอนนี้ทางเพจของเราเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนนั่นเองซึ่งพอเปิดมานั่นทำให้เอกของเรานะครับต้องเข้าเนี่ยก็ได้อยู่ในตู้พร้อมกับกำลังห,ห้อยหงอนอยู่เลยนะทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจน,นะครับว่าเพจของเรานะ่ะไปทำอะไรในนั้นสุดทางเพจของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้มีไอเทมหนึ่งนะที่ถูกพันปลั๊กไฟอยู่เป็นถุงถุงหนึ่งนะครับซึ่งถุงถุงนี้นะครับทางพี่ไก่ในตัวของเขาเนี่ยก็ได้เปคนเสนอมาอีกนะวิธีการอัปเกรดอัตราการชนะนะจาก40 เตะกลับหลังของเทควันโดที่แค่เฉียดโดนก็ข่มขู่กันได้นี่มันเป็นการสร้างร่างกายให้สามารถทนได้สักครึ่งนึงก็ยังดีซึ่งนี่นะครับตรองทางพา้ของเราเนี่ยก็ได้ทาการเนฝนหนักมากเลยนะครับในตอนนี้ซึ่งในตอนนั้นนะครับทางน้องคาอื่นในตัวของน้องนั้นก็ได้เข้ามากระทืบทางท้องของทางพีใหญ่เลยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเทคน,นิคหนึ่งที่ท,ทางพีไก่บอกมาด้วยดาว่าถ้ามีคนอื่นมาเยียบมันจะกลายเป็นผลคูณ2นั่นเองซึ่งในตอนนี้ทางสแนปเปอร์ตัวของมาที่กำลังทายอยู่นั้นก็ได้อิจฉามาากกเเลลลยนน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 ะะะครััััแแ้้้้้ววววว็มีีึึงงใหออ่่จถตสู เองซึ่งครบ1เดือนแล้วนะตรองทั้งเพกของเรานะครับ <c oughs> ก็ได้มาที่โรงเรียนตรองเขาเนในเช็คสภาพอากาศมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะ่ะฝนจะตกอย่างดูเดือดเลยแต่สภาพนะครับกลับกันวันนี้เนะี่ยท้องฟ้าแจ่มใสผิดปกติเลยนะครับจนทั้งเพอกของเราถึงกับเออแดกไปเลยนะพอแบบนี้นะครับเขาเนี่ยจะไม่สัมงมาสู้ที่ตกอกซอกซอยได้แล้วนั่นเองทังเพเอนะครับใน,นตอนนี้ตรองเขาเนี่ยก็ได้สิ้นหวังเป็นอย่างมากเลยนะและ้วตรองเขาเนี่ยก็ได้รีบวิ่งหนีไปเลยนะครับตามมาทางของแทหุ่นนะครับแนดงตอนนี้ตัของเขาเนี่ยก็ได้กำลังงง้หอนยู่่แวทีิไป ในตัวของมันนะครับก็ได้รู้สึกดีใจมากเลยนะว่าฉันอาจจะรวยแล้วสินะยูทูบในไปของฉันแล้วล่ะแต่ว่าแบบนี้มันน่าเบื่อเกินไปพวกนี้ฉันไปหามที่โรงเรียนดีกว่าแต่ทันใดนั้นเองนะครับก็ได้มีน้าอะไรบางอย่างนะถูศัดเข้ามาใส่ทางเทหนนะซึ่งก็เต็มหน้าเลยใช่แล้วครับคนที่ทําการสาดน้ำเข้ามาก็คือทางพระเอกของเรานั่นเองซึ่งเทหนในตอนนี้ตัวของมันก็ได้ของขึ้นจัดเลยนะครับแล้วตัวของเขาเนี่ยก็ได้ฉีดน้าไปทั่วห้องน้าเลยนะซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็แก้ปัญหาได้ดีมากเลยทางเพของเราครับตัวของเขาเนี่ยเอาค ของเรื่องนั้นนะมันก็มีแค่นี้นั่นเองทางเพยของเรานนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ไม่รอช้าแม้ทําการพุ่งเข้าไปจะโจมตีทางแทนหุ่นนะครับแตกขับกันทางเจ้าแทนหุ่นเนี่ยมันก็ได้ใช้หมัดของมันนะั้นสัตว์ไปที่หน้าของทางเพยข,ของเราเลยซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าทางแทนหุน่นใช้หมัดนั่นเองนะครับแทนหุ่นก็ได้ทิ้งทายไปว่าน่าจะบ้าเรื่องไงคิดว่าฉันจะใช้เท้างั้นเหรอนี่มันการต่อสู้ตามท้องถนนนะแล้วทางเพยของเรานนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้โดนตบหน้ารัวๆเลยนะ การโจมตีใส่ทางแทหุนนะครับซึ่งทางแทหุ่นในตอนนี้ตัวขเขาเนี่ยก็ได้กับขาสั่นเลยทีเดียวใช่แล้วละครับพลักราลาของทงั้เงเพยของเราเนี่ยเรียกได้ว่าเพิ่มมากขึ้นก็ปกติเลยนะครับแทนเขาได้รับการฝึกตรงแกนกลางให้แข็งแกร่งขึ้นด้วยและที่สําคัญนะครับตัวของเขาเนี่ยซื้อรองเท้ากันกน้ำมาด้วยนั่นเองทําให้เขานั้นสามารถใช้คาฟชิกได้โดยไม่ลื่นลงพื้นนั่นเองนะครับซึ่งเป็นความคิดที่ฉลาดมากเลยนะและก็ได้ตัดจบตอนที่เจ็ดเรื่องมาในตอนที่แดซึ่งในตอนนี้นะครับท่บ <ๆ S 2> ทานเจ้าแทงาย จะวิ่งหนีแบสโซชีวิตเลยนะแต่ก็นั่นแหละนะตงเขาเนี่ยก็ได้เข้าใจเป็นครั้งแรกเลยนะครับถึงความสําคัญของสเต็ปนั่นเองเพราะว่าสเต็ปนะครับเป็นพื้นฐานของนักสู้แทบทุกคนเลยนะแต่ว่าพระเอกของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ไม่แคร์เพราะว่าตองเขาฝึกคราบคลิกมาเป็นหมื่นครั้งแล้วนั่นเองซึ่งก็ได้ใช้คราบคลิกใส่ทั้งแทฮุนนะครับจนมันถึงกับหน้าเสียไปเลยนะแต่ว่าก็นั่นแหละนะตองเขาเนี่ยก็โดนต่อยโดนเตะสวนกลับไปอยู่ทุกดอกเลยหากสแนมเปอร์ที่กำลังถ่ายทม์อยู่นะครับตองเขาเนี่ยก็ได้คิดขึ ไปถึงมือโปรนะไม่ใช่อบปักโกถึงต่อยไปนายก็แพ้อยู่ดีทําไมนายถึงต้องดึงดันใช ك, ้เตะคาบคลิกนะักอย่าบอกนะว่าเหตุผลที่นายตะโกนพร้อมีความสนใจท้งหมดของคู่ต่อสู้มอรองกันอยู่ที่คาบคลิกนายจะยัดหมัดนั่นงั้นหรอทางเผนกของนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เป็นจากคาบคลิกให้กลายเป็นหมัดนะแต่ก็ได้ลอกอีกทีนึงนะครับให้กลายเป็นการสกัดนั่นเองซึ่งก็ได้เข้าไปจับตัวของทางแทงหุ่นได้แล้วนะครับซึ่งแบบนี้มันก็สมบูรณ์แบบเลยนะมันก็ที่เขาเนี่ยฝึกมานั่นเองตงอน,น,นที่ทเ,เล เมื่อตอนฝนแรกๆนะรงเขาก็เป็นกังวลว่าเรื่องน้ําหนักตัวล่ะเขาน่ะจะยกทัางแทงหุนขึ้นหรือเปล่าแต่กับกันนะคร้าทางไปไก่เนี่ยตัวของเขาก็ได้มีเทคนิคนึงนะครับที่ยังไม่ได้บอกพระเอกนะซึ่งกอนหนี้นั้นต้องขอทางพระเอกขอเราเนี่ยได้ลองใช้กับทางปะโกดอนาธานีน่ะแต่ต ina, ัวของเขานะยครับยกทางปะโกไม่ขึ้นนั่นเองเพราะว่าน้ําหนักตัวที่ต่างกันนะแต่ใช่ละหนึ่งเหตุผลนะครับที่ยกไม่ขึ้นนั่นก็คือตัวของเขานนั้ลืมเทคนิคอย่างนึงก็คือคอพับด้านหลังเขานั่นเองถ้าตรรรงงงงททาาาาเเอออกกกกจััับมมมมมนนนนนไไดดด้้้้้้้แลลลลลววคค็สถใโย่่ตืห ตัวได้เลยสื่อหาปัจจุบันนะครับก็ตัดมาที่ทางแทงหุ้นในตอนนี้ตัวของเขาก็ได้ลมลงกับพืนแล้วนั่นเองซึ่งชื่อนี้มีชื่อว่าการสกัด2ขาหรือว่าดับเบิลเลงแทกเกิลนั่นเองนะครับทั้งรพเอกหรือว่าโฮบินนั่นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ดีใจมากที่เขาทําได้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทําตามสเตปเลยนะพอเขาสามารถสกัดได้แล้วนะครับตัวเขาก็จะมีอัตราชนะเพิ่มมากถึง5ห้าพระเปอร์เซในตงเาจะได้ทัเข้าไปที่หน้าของ่างแทงฮุ้นนั่นตัวของเขาเนี่ยถ้ไต่อยลงไปเพียเขาัดเดวนะครับล้วของเขาเนี่ยก็ได้ทำตานสเตปเลย ของเรานะครับก็เลยใช้วิธีใช้มือข้างหนึ่งนะครับล้มเข้าไปข้างหลังคอของคู่ต่อสู้ให้ลึกที่สุดนะครับแล้วจับคอเสื้อของเขาไว้ให้แน่นแล้วก็ตัวของทั้งแทงหุนะครับให้เหมือนปิงเลยแบบนี้คู่ต่อสู้จะขัดขืนไม่ได้แล้วก็แสงมืออีกข้างให้ไปลึกที่สุดจากนั้นก็ควยมือแล้วก็ใช้แรงบีบให้สุดกําลังเลยใช่แล้วละครับให้คอเรนแล้ก็ได้ทําตามวิธีทั้งหมดเลยนะแต่ว่าเขาพลาดแล้วนั่นเองเพราะว่าทางแทงหุนะครับตัวของเขาเนี่ยได้ทาท่ายิ้มออกมาเลยนะใช่แล้วแหละครับพลาดทอย่าางมกเลยพราาาะว่ขอแรนลุดออกกไปจาบนตัวท้นต เลยนะครับซึ่งก็ผิดลาดมาหันเลยนะแทนที่จะปิดฉากได้แล้วแต่ว่าตัวของเขาเนะี่ยผิดลาพแบบสุดๆไปเลยนะครับใช่แล้วละ่ะสิ่งที่ทางเพของเรานะครับขาดไปนั่นก็คือความตื่นเต้นนั่นเองทําให้เขาไม่รู้ว่าอะไรนะครับเกิดขึ้นบ้างที่อยู่ตรงหน้าเขานะแค่ทาตามขั้นตอนจนน้ำมือตาหมวนเองนะครับซึ่งก็ทาเหมือนคนโง่เป๊ะเลยทางเพคของเราตัวของเขาในก็โดนซัดว์ดิ้มมวไปติดกาแพงเลยนะครับซึ่งก็เกือบชนะแล้วเชี่ยวแล้วก็ใช้แล้วละ่ะนี่เป็นแผนซ้อนแผนของทางแทงหุนนะครับเพราะว่าทางแทงหุนนั้นตัวงเขายอมโดนนนนซ้้้อเ่่ะงงงงาขัึน แทนที่ลึกมากเลยนะครับสมกับเป็นมือโปร,โปรจริงๆและใช่แล้วล่ะครับเมื่อทางแทงหุ่นสอมรองเท้าเข้าไปนั้นความมันแรงก็กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าแทนหุ่นใช้ลูกเตะได้มันก็แทบจะจบไปเลยนะครับในตอนนี้แน่นอนว่าพวกเขายังไม่สามารถป้องกันการเตะของท่าแทนหุ่นไว้ได้แม้แต่นิดเดียวเลยความแรงของลูกเตะนั้นพอๆกับรถบรรทุกหนึ่งตันเลยใช่แล้วล่ะครับก็ตามสมภาพเลยนะท่าเพรของเราเนี่ยโดนซ้อมหนัจกจัดเลยนะครับโดยลูกเตะนั่นเองซึ่งเดียรได้ว่าแทบจะแพ้ไปแล้วนั่นเองครึ่งหนึ่งนะ ทางแทงหุนนั้นใช้ทเท้าแลวแล้วนั่นเองตัวของเขาเนี่ยแพ้แบบเต็มรูปแบบแล้วซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ขอโทษทางคนรูทุกคนไปเลยนะครับว่าเขานะ่ะแพ้แล้วละ่ะแต่ทางสแนปเปอร์นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้มาตเตอรสติไปว่านายไหนไม่อยากได้เงินหรือไงส่งทางโฮบินนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เปลี่ยนคำพูดในทันทีเลยนะว่าผมรับรู้ถึงเสียงเชียร์ทุกคนแล้วมันมาถึงผมแล้วละ่ะซึ่งคนดูถึงกับเซ็งเป็ดเลยนะครับรหมอนี่นะ่ะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ง่ายเกินได้หุนนะครับตัวของเขาได้ตั้งสติส ตอนที่ทางคีคาเคยบอกว่าซ่องไทยห,หุนเขาถนัดใช้เท้าขวาโชคดีที่เขาแย่งรองเท้าไปใส่ที่เท้าขวาเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มันไม่ลื่นก็ต้องไปใส่ที่เท้าซ้ายสิสแสดงว่าเรานะ่ยยังไม่แพ้ยังไงล่ะถึงเราจะล้มเหลวไปรอบหนึ่งแล้วแต่ในรอบนี้มีรอบ2แน่เราแค่รอสกัดขาของเขาแล้วเตะให้สําเร็จอีกครั้งก็พอซึ่งพลิบตาเดียวน,นะครับทางไทยหุนนะครับต่อเขาก็ได้ใช้ตีนซ้ายของเขานะทำการเตะเข้าไปที่กลาทงท้องน้ำเพล่คอเราเลยนะครับจนแทบจุกเลยเหมือนกับรถสิบลอ้อหนึ่งาการแทงเข้าไปเต็มๆซึ่งหายใจ นะล้าก็ได้โดนทางแทงหุนนะครับซ้อมหนักจัดเลยโดยใช้เท้าทั้งหมดเลยนะครับทา่าผีของเราในตอนนี้ตรงของเขาในแทบจะไม่มีจังหวะสนเลยแม้แต่นิดเดียวเลยและต่อของทางแทงหุนะครับเขาอาจจะปิดฉากท่าผีขอเราแล้วนะโดยใช้ท่าเตะกลำหลังนะครับหรือว่าท่าแม่ตายของเทควันโดนั่นเองซึ่งเขาโดนเข้าไปเต็มกลางท้องจนทางโฮบินนะครับตรงเขาแทบจะสลบไปเลยนะสแนปเปิดตรงเขาเนี่ยก็ได้กลัวเป็นอย่างมากรวมถึงคนดูทุกคนด้วยนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างเกงกลัวทางแทงหุนเป็นอย่างมากเลยเพราะว่ามันเนี่ยกะเอาตายเลยนั่นเองแลดเหมือนว่าทา่านีขอเรานรในตอนน ตัวของเขาก็ได้เข้าไปหาสแนปเปอร์แล้วครับแล้วก็ได้บอกว่าเอา้านี่ทุบของนายมาซะสือทันใดน,นั้นเองนะครับทางสแนปเปอร์เนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ได้พอได้แล้วเธอส่งทางตัวของทางแทงฮูน,นะครับก็ได้คิดว่าพองั้นหรอนี่ฉันเพิ่งจะเริ่มเองนะแต่ไม่ใช่นะครับคนที่ควันพรอนะ่ะคือทางระเอกขอร้อนนั่นเองสุดท้ายนี้ทางระเอกขอร้อน,น,นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นแล้วเข้าไปในห้องน้ำนะครับพร้อมกับคุณคิดที่มาในใจว่าการเตะกลับหลังแค่ใช้ก็ขู่กันได้ฉันแค่ไปสร้างร่างกายให้สามารถทุนนักสักครั้ งานพื้นผิวเพื่อขัดขวางการเตะโฮบินเองก็ได้พูดขึ้นมาว่าอย่าเพิ่งออกไปจากห้องไร้นะคุณทั้งหลายซึ่งในตอนนี้นะครับทาไแทฮุนเนี่ยมันก็ได้ร้อนจัดเลยนะแล้วมันนะครับก็ได้เข้ามาใช้ลูกเตะกลับหลังใส่ทางโฮบินนั่นเองแต่ว่าเกมพลิกนะครับทางโฮบินในตัวของเขาก็ได้กระโดดขึ้นไปบนฟ้าเลยนะเหลืก็ได้ทําการหลบลูกเตะกลับหลังได้นั่นเองนะครับแล้วตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปประชิดทั้งแทฮุนได้แล้วนั่นเองเล้วก็ใช้แล้วล่ะครับตัวของเขาได้ทําการใช้มือของเขาทั้งสองข้างนั้นทําการรัััดดคอออออหหหรรืืว่่าาาเเเ้้นนนลใใญขขงททะบมยจก เซึ่งได้แต่ว่ารอบนี้นะั้นสมบูรณ์แบบเลยก็ว่าได้ซึ่งในตอนนี้นะครับทำให้คอรเราเนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้ดันมือตามมวไปแล้วนะทางสนแนปเปอร์นะครับก็ได้เข้ามาพยายามจะห้ามทางแทงหุ่นไว้นะแต่ก็นั่นแหละครับทางแทงหุ่นในตัวของเขานั้นก็ได้นึกถึงคําพูดของทางพี่ไก่ว่านี่ไม่ใช่เทคขอนโดนะครับหรือว่านี่ไม่ใช่วยสังเวียนแค่นับ1นึถึงสิแล้วปล่อยนะคู่ต่อสู้อาจจะลุกมาสอนกลับได้แต่วันนี้มันคือการต่อสู้บนท้องถนนเราต้องทําให้คู่ต่อสู้สลบไปก่อนซึ่ ็ได้ถึงกับสลบไปเลยและทางพระเอกของเราั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้เป็นฝ่ายชนะแล้วนั่นเองนะครับสื่อพอทั้งแทงหุลืมตาตื่นขึ้นมาอีกทีนั้นทางพระเอกของเราแล้วก็ทางสแนปเปอร์ตัวของเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ยกขาทั้งสองข้างของทางแทงหุนออกมานะครับสื่อบอกเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายเลยนะกาจะช่วยทางแทงหุนออกไปข้างนอกนั่นเองเพราะว่าที่นี่มันอันตรายนะครับแทงหุนี่ยมันก็ได้เดือนจัดเลยนะมันลุกขึ้นมาแล้วมันก็ได้เข้ามาหาเรื่องทางพระเอกของเรานะครับว่านายอะไรตั้งใจทำอะไรกันแน่แต่ทาง ได้พูดขึ้นมาว่าหน้าหน่ายอย่ามาให้ฉันเห็นหน,น้าเป็นครัง้งที่2อีกไม่งั้นรอบหน้านายได้พิการแน่และทางไดฮุนนะครับก็ได้เดินออกไปนั่นเองทางพเอขอเราในตอนใน,ต,น,นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ลงใจเป็นอย่างมากเลยนะและก็ได้พูดขึ้นมาว่าตอนนี้นะ่ายชันเหงื่อออกเยอะมากเลยล่ะทำยังไงดีนะวันนี้นะ่ายชันซ้อมหนักมากเลยด้วยแถมการต่อสู้ครั้งนี้มันเหนื่อยมากจนเหงื่อชันมันออกตามสภาพไปหมดเลยแต่ว่าเราไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าพวกเรามีดับแอนดรอปบอดี้สเปรย์สิ่งนี้มันสุดยอดมากเลยช่วยกำจัดกลิ่นนนนมก่อสแาัตื สปอนเซอร์จะเข้านะครับซึ่งก็เข้าได้ตรงจังหวะจัดเลยนะ,ะตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทําการปิดไลน์หลังจากขายของเสร็จแล้วนะครับซึ่งก็ได้ฉลองช,ชนะกันอย่างดูเดือดเลยนะซึ่งพอไลน์จบแล้วนะครับทางตัวของทางขาอื่นเนี่ยตัวของเธอก็ได้มาตัดคลิปต่งตงตงางๆนานาแล้วก็อัพลงในช่องของทางเพลงคองรานะซึ่งยอดวิวเนี่ยพอลงไปนะครับมีมากถึง3ล้านเลยทีเดียวซึ่งได้ซับสไคร์มามากถึง1นึ่งแสนคนเลยซึ่งก็สุดยอดมากเลยนะครับแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่แป เปิดเรื่องมาในตอนที่9ซึ่งในตอนนี้นะครับทางน้องโบมีเนี่ยกำลังนั่งดูทางวิดีโอของไวรัลฮิตหรือว่าทางพระเอกของเรานั่นเองซึ่งตัวของเธอเนี่ยก็เลยดูอย่างตั้งใจเลยนะครับและทันใดนั้นเองนั้นก็ได้มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นมาซึ่งก็เป็นพี่ร่างใหญ่ผิวห,หรือว่าพี่เบิ้มคนนี้นะครับตัวของเขาได้บอกว่าโค่นรักเลยขอเบอร์เธอได้ completa, หรือเปล่าซึ่งตัวขเขานะครับมาสั่งเบอร์เกอร์ไซส์ใหญ่มากกว่าถึง30ชิ้นเลยซึ่งตัวของเขาเนี่ยอยากมาขอเบอร์ทางน้องโบมีนนนน่่เเอองะรซึ้้าาากกก็ไไดดจป ว่าเป็นอย่างมากซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับถ้าเมื่อทางน้องโบมีตัวของเธอเนี่ยก็ได้นึกถึงท้าพระเอกของเราเลยเพราะว่าท้าีพระเอกอยู่แล้วก็พระเอกน่าคงเข้ามาขวางเป็นแน่นอนและภาพนั้นก็ตามงในสถานที่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งที่นี่น่าจะเป็นร่องบทหมูอะไรสักอย่างนึงนั่นแหละนะซึ่งมันก็ได้มีสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับดูเหมือนว่ามันจะเป็นหมูนะซึ่งมันก็ใหญ่มากเลยนะครับซึ่งทําให้รถโฟล์คลิปเนี่ยถึงกับล้มลงไปเลยเพราะว่าหมูชิ้นนี้มันหนักมากนั่นเองซึึ่่่่่่่งงงงงกกกกก็มาาาาาถถ200เเเเลลยยยนนนนนนนะะแตททัััั้้้ออคครบุีีีขํู าจะเอาไปยังไงดีถ้านพี่เบิ้มนะครับที่ไปจีบทางน้องบมิีเมื่อกี้นะตัวของเขาเนี่ยก็ได้ยกแบกขึ้นไหล่เลยนะครับพร้อมกับดูนิวทูบตามไปด้วยนั่นเองซึ่งตัวของเขาก็ได้ดูทางไวรัลฮิตนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นคิดที่ทั้งโฮบินนั้นเอาชนะซองแทงหุนได้นั่นเองตัวของเขาได้พูดขึ้นมาว่านักซูทูเบอร์แถมคนดูก็ตั้งหลายแสนคนถ้าเราชนะนักสู้นิวทูบเราก็จะได้ตกถังข้าวสารแล้วสิซึ่งชายคนนี้นะครับมีชื่อว่าฮวางมันกีนั่นเเเเออออองาางงงงงงตาาาาามทททฝัั่่่ขขขพคครรระบี้ยก็ไดฉลู2 คนเลยนะว่าคลิปใหม่ที่ลงไปเนี่ยยอดวิวมันปังมากเลยและภาพนั้นก็แตาไมให้ทางน้องคาอ่นนะครับในในิสตองเธอเนี่ยก็ได้กาลังจดบันทึกว่าทํายังไงจะไม่ให้ดูแก่นั่นเองและเทนนั้นเอ,เองนะครับตัวของเธอเนี่ยจะได้โดนกลุ่มไรุวนกลุ่มหนึ่งนะแกล้งต่างๆนานาเลยนะครับแต่เหมือนว่าเธอเนี่ยจะโดนแกล้งเป็นประจำอีกด้วยซึ่งก็โดนแกลง้งต่างๆนานาเลยนะแต่ปมนประยคนึงนะครับที่เพวาเขากาลังคุยกันว่าไอเทคนิคปัญญงอ่อนที่มีวิธีโดนต่อยแล้วไม่ให้เจ็บนะมันเอามาใช้จริงไม่ไไดดด้้้้้เเเลยซึึ่่งงงงงงกก็พพูถขออออรราาานนนนนะคัทีใใชวิธต มากแล้วก็ได้พุ่งเข้าไปต่อยท่ายหัวหน้าแกงเลยนะครับแลวก็ได้บอกว่านั่นน่เป็นเทคนิคที่ยอดเยี่ยมมากตั้งหาแต่น้องเนี่ยก็ได้ต่อยไปที่หน้าของชายคนหนึ่งนะครับแต่เธอเนี่ยก็เป็นฝ่ายเจ็บมือซะเองนะซึ่งกระโดนพวกต่อสาวเนี่ยก็มารังแกมากขึ้นนะครับเพราะว่าทั้งน้องคาอือนเนี่ยทำตัวน่ารักเกินหน้าเกินตานั่นเองนะเชิงว่าหมันไส้กันนะครับท่านั่นเองนั้นก็ได้มีฮีโร่ของเราเดินเข้ามาไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับสแนปเปอร์นั่นเองนะตัวของเขาเนี่ยทำตัวไปดักเลงจัดเลยแล้ว ตัวของเขาก็ได้นอนราก,กับพื้นไปเลยนะซึ่งก็น่าสงสารเป็นอย่างมากแต่ทใดนั้นเองนะครับทังตัวของทางไอ้หัวหน้าแก๊งนัง่นมันก็ได้เข้ามาตบทางงคาอื่นนะครับแต่ว่าทางเพลยของเราเก็ได้ปากรุตัวออกมาแล้วก็ได้มาห้ามเอาไว้นะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ดีใจนะครับที่เห็นทางเพลของเรามาดูตัวเล็กกว่านในคลิปซะอีกแถมน่นารักกับปกติอีกด้วยซึ่งพวกเขาก็ได้มาบูลลี่ต่าง,งๆนานานะครับแล้วก็ได้มากล่าวหาว่าทางเพลของเราเนจ่ยแสดงคลิปที่ชนะทั้งแท่งหุ่นมานั่นเองนะครับนึก นะที่บอกว่าพวกนนะั้น่ะมี500ยเยนหรือเปล่าซึ่งคดีพิกนะครับพวกมันเองก็ได้ไให้เลย1หนึยเยนมาเลยนะแล้วก็ได้ขำกันใหญ่เลยวันนายนะ่ะพยายามจะเป็นเหมือนแทงหุ้นเงินหรอแล้วมันก็ได้พยายามจีโจมตีทางผปอขอรน,นะครับโดยการตบนั่นเองแต่ก็ได้เลยนะพวกมันเนี่ยก็ได้วิ่งหนีกันใหญ่เลยนะครับเพราะว่าทางมุนซองตัวของเขาได้มาปรากฏอยู่ด้านหลังนั่นเองซึ่งพวกเขาทั้งสามคนนะครับก็เลยรอดมาได้อย่างมุดบิดเลยนะไั่ทีนะครับพวกเขาทั้งสามคนก็ได้มานั่งปรับทุกข์ด้วยกันแล้วก็ได้วแงงล, yeah นนล้ ตอนนี้นะครับทางสแนปเปิลเนี่ยมันก็ได้มองคาอื่นอยู่เลยนะแล้วก็ได้บอกว่าฉันน่ะต้องทําแต้นจากทางคืนบ้างแล้วล่ะต้องทงั้งสแนปเปร์นะครับก็ได้ยืนขึ้นเลยก็ได้บอกกับทางโฮบินไปว่านายยังกลัวอยู่อีกเหรอคาอ,อ่นเธอโดน,อนไอ้พวกนั้นทําร้ายนะแต่นายกลับไม่ยอมลุกขึ้นสู้แทนเธอเลยทางเพเงก็ได้สอนกลับไปแล้วนายล่ะสแนปเปิลเดินกลับไปไม่เป็นเลยครับฉันก็สู้แล้วไงแต่แพ้น่ะและทั้งสองคนนะครับก็ได้ทะเลาะก,กันเลยนะซึ่งแร้ทะเลาะหนักจัดเลยซึ่งน้องคาอ,อื่นก็ได้บอกว่าตัวของนอง่่นนะาาาท เดนนี่แล้วก็ได้บอกว่าโทษทีนะคาื่นอันแต่จริงเมื่อกี้ฉันกลัวมากเลยถ้ามีโอกาสอีกสักครั้งฉันจะสอนวิธีที่ถูกใจเจ้าคนพวกนั้นให้ซึ่งคาอื่อถึงกับเขินเลยนะครับในช็อตนี้แต่ไม่ได้ตอนเย็นนะครับทาง,งเพ่ขอรอเนี่ยก็ได้มานอนพักที่บ้านนะตองเขาก็ได้นึกถึงเหตุการณ์ก่อนนั้นนี้นะครับที่ทางมูลซองตัวของเขาก็ได้เข้ามาช่วยพวกเขาไว้นะครับซึ่งเรื่องของ,องทางมูลซองเนี่ยก็ได้เข้ามาบอกกับทาง,งเพกว่าให้ติดต่อทางโบมีบ้างนั่นเองเพราะว่าตัวของเธอเนี่ยรอทางเพ่กอยู่นานมาก ทางเพศเอกของเราเนี่ยคุณคิดขึ้นมาได้นะว่าตัวของเขาโดนเรื่องนายไปขนาดน,นั้นจะให้ติดต,ต่อไปได้ยังไงตามมาทางฝั่งของทางน้องขาอื่นนะครับนในตอนนี้ตัวของน้องเนี่ยก็ได้เขินหนักมากอยู่เลยนะก็เมฆก้างในตอนเช้าน,นะครับติดตัวของทางพระเอกของเราเนี่ยมาจับมือไอ้พวกกีกี้ที่มาตบหน้าขาอื่นนะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าอย่ามายุ่งกับขาอื่นเชียวซึ่งภาพในจินตนาการของทางขาอื่นเนี่ยพระเอกของเรานะครับก็หล่ออยู่ปกติมากเลยนะซึ่งนี่ก็ไม่ใช่ภาพแห่งความจริงนะเองนะครับตัวของน้องทนไหวเลยนะรีบบททััักกกกกไไไไไปปหหาาาางงงงงงพรรระะะเเเออ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 ขลลยแแแ้้้้วว็็ดดดมมนนนนนนนสึึคค่่่ิผต ตอนเช้านั่นเองไอพี่เบิ้มเนี่ยมันจะได้มาหาทางโบมีอีกแล้วนะครับซึ่งก็น่าสงสารเธอเป็นอย่างมากเลยนะดูเหมือนว่าวัานนีนะครับเธอเลยเลิกงานดึกด้วยสิ้าใชายคนนี้มาดักซุ่มเนี่ยตัวของเธอจะทำยังไงดีนะถึงตัวของเธอก็ได้คิดหนักเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ทันนั้นนั่นเองน,นั้นทางเพกขอร้อนก็ได้เข้ามาแล้วก็ได้สั่งทั้งสตอ์บอดีบัฟเฟอร์นะครับที่กินเหลือในวันนั้นนั่นเองซึ่งตัวของเขาเหมือนซ้อมบทมาเลยนะทางน้องโบมีนะครับตัวของเธอก็ได้อึ้งมากเลยทางพขไปเอ,อ,อ,ปกกบบอเอก็เลยไมม่รรออออช้้้าาาานนะจใหตตงกงเธแข็งกับอบอาแล้วก็พรร้มเเสลยนะ ซึ่งเธอกระปดชนั่นเองนะครับทางเพรยขอร,รอนเนี่ยตัวของเขาก็ได้กดดันเป็นอย่างมากเลยนะว่งงาไงอยู่แล้วล่ะโครโมาแบบนี้เลยบอกไม่กลนะ้านะเธอคงโกรธเราอยู่แน่นเลยและทางน้องโมมีน,นะครับก็ได้สังเกตเห็นทั้งมือของทางเพรนะตัวของเขาได้จดบทพูดนะครับไปเต็มมือเลยทางตัวของเธอเนี่ยก็ได้ถึงกับเขินเลยนะแล้วก็ได้ยอมคุยด้วยนะครับแทงแอบขำด้วยนั่นเองซึ่งตัวของเธอเนี่ยก็ได้คุยกันไปคุยมาเรื่องของเรื่องนะครับโมมีเนี่ยก็ได้บอกว่าพวกนายนะ่ะได้คนตัดต่อมาแล้วสินะคนตัดต่อเนี่ยเป็นยังไงาาวยรือออเเล่่นนะะัไๆธชมจ อยู่ห้องเดียวกันหรือเปล่าซึ่งก็ใช่เล้ะครับโบมีไม่สนใจเรื่องพวกนั้นเลยแล้วก็ได้ถามไปว่าแล้วเธอหนา้น,น่ารักหรือเปล่าทางไปเอกของเราในตงเขาก็เลยรับรู้ถึงนรกแล้วนะครับว่าตอนนี้เขาในกำลังโดนอะไรอยู่กันแน่ซึ่งทันใดนั้นเอง,เองนั้นทางน้องคาร์นเนี่ยก็ได้มานะครับแล้วก็ได้บอกว่านายนน้นก็ตอบคำถามเข้าไปสิโมบินเมื่อกี้เธอถามว่าน่ารักหรือเปล่าไม่ใช่หรอแล้วตัวของทางระเอกของเรา,าน,นะครับก็เลยสวนกลับไปว่าแน่นอนอยู่แล้วล่ะเธอหน้าน่ารักที่สุดนักเรียนเลยก็ว่าได้แถม๊อกสุคลากนรท นะตัวของทางคางอื่นเนี่ยก็ได้เอาโสมนะครับให้กับทางโบมีไปนั่นเองแล้วก็ได้บอกว่าความจริงนะ่ะทางโบินนั่นตัวของเขาจะมาพูดคุยกับทางพี่สาวนานอล้ล่าแต่ว่านะตัวของเขาในก็ไมกล้าสักทีฉันเนี่ยก็กละจัดการเอาโสมเนี่ยมาให้เธอฉันคิดไปแล้วแหละว่าเขาน่ะไม่ได้เอาอะไรมาให้เธอแน่นอนฉัน вот ก็เลยเอามาให้นะ่ะนะแล้วทางน้องคาอื่นนะครับเธอเนี่ยก็ได้เดินออกไปเลยนะส่งทางโบมีนะครับตัว <พ Europeans S 2> ของเธอเนี่ยก็ได้มองออกน่ะนะว่าทางคาอื่นน่ะคิดอะไรอยู่กันแน่มันก็มีอยู่ในวันหนึ่งนะครับทางคานนตัวขอองเธนั้นนกก็ไดด้้เิลับบานอยู่เลยมนอนต้ว ซึ่งเธอก็นด้นึกถึงเหตุการณ์ตอนเช้านะครับว่าทางเระเอกของเราเนี่ยชมเธอว่าเธอน่ะน่ารักที่สุดในโรงเรียนและก็สวยที่สุดในโรงเรียนอีกด้วยซึ่งเธอเนี่ยก็ได้เขินจนไปเตะเสาเลยนะครับแต่มาในทรงเช้าของอีกวันดูเหมือนว่าทางบมมีกกาลังพิมพ์แชทกับทางพระเอกของเราอยู่เลยซึ่งเธอเนี่ยกำลังเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะใช่แล้วลครับดูเหมือนว่าตัวของเธอเนี่ยจะโดนแกล้งนั่นเองโดยอางูน่ะนะมาใส่ไว้ในกระเป๋าของเธอแล้วเธอเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับจนล้มลงเลยแล้วขาของเธอเนี่ยก็ได้พลิกนั่นงง่มมัยก็ไ แค่อะไรเลยนะเป็นห่วงแต่คลิปเพียงเดียวเลยนะครับแถมพวกมันเนี่ยยังยิ้มแบบน่ากลัวอีกด้วยซึ่งนั่นนะครับเป็นสายเหตุได้ทั้งน้องโบมีเนี่ยกอบโดนรถชนเลยทีเดียวซึ่งน้องนั้นก็โดนรถเฉี่ยวนะครับจนน้องได้รับบาดเจ็บนั่นเองและก็ได้จบตอนที่9้าเปิดเรื่องมาในตอนที่สิบซึ่งในตอนนี้นะครับทั้งเพจของเราเนี่ยว่าทั้ง3คนนั้นก็ได้ทางลังดูคลิปที่ทางกี๊กีเนี่ยมันถ่ายลงกันอยู่นะครับซึ่งคอนเทนต์ของมันเนี่ยก็เป็นพวกจับชายเลยนะแบบแกนคนนู้นคนนี้บ มากกว่าถึงจะแสนคนเลยทีเดียวซึ่งก็มากกับเอกของเราไปเป็นมากโขเลยนะครับจนบางเขามีแวบหนึ่งคิดว่าพวกเรา呐นะ่ะเปรเป็นคอนเทนต์เป็นแนวนี้บ้างหรือเปล่านะทาาน้องขาอื่นะนครับต่วของเธอหนึ่งก็ได้ดูคลิปแล้วก็ได้สังเกตเห็นถึงการตัดต่อนะครับประมาณดูแปลกๆแต่แแแดนั้นเองนั้นไอพวกกิกีนั้นก็ได้อยู่ด้านหลังพวกเขาเลยแล้วก็ได้เข้ามาบุลี่พวกเขาต่างๆนานาเลยนะครับซึ่งบูลีเสร็จพวกมันก็ได้เดินหนีไปเลยนะซึ่งก็โตรน่าแค้นเลยและท่นั้นนั้นเองนั้นทางโทรศัพท์มือถืขอของเีจะะส่่งงงออไรมยาาเของ ทางเพย์ของเราก็เลยไม่รอช้านะครับรีบไปที่โรงพยาบาลในทันทีเลยนะตามมาทังฝั่งของโรงพยาบาลนะครับซึ่งในตอนนี้ทางน้องโบมีในตัวของเธอนั้นก็ได้กําลังอยู่กับทางมุนซุงนั่นเองซึ่งตัวของทางมุนซุงนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้มาถามนะครับว่าเธอน่ะเป็นแบบนี้เพราะอะไรซึ่งพอเราเนี่ยก็ได้เห็นเหตุการณ์ก่อนนั้นนี้แล้วนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็เล่าให้ฟังทั้งหมดเลยนะซึ่งเรื่องของเรอที่น่าแค้นก็คือพวกมันน่ะยังมีหน้ายิ้มอีกนะครับทำให้เธอน่ะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เลยทันใดนัร่นะมีใครา คนหอรอดเธองั้นสินะซึ่งทางโฮบินตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาแบบเข่งขื่มเลยนะครับแล้วตัวเขาก็ได้พูดคําว่าขอโทษนั่นเองทางน้องโบมีนะ่ในตัวของเธอนะครับก็ได้สงสัยนะว่าขอโทษทําไมงั้นหรอตัวของทางเองในตัวของเขาเนี่ยก็เลยส่งข้อความไปนะครับซึ่งข,องข้อความเนี่ยมันเขียนว่าขอโทษที่ไม่ได้มาเป็นคนแรกดูแลตัวเองดีๆนะโบมี่ซึ่งทางเพยนะครับตัวเขาก็ได้เดินออกไปเลยซึ่งขอโทษผ่านแชทอ่นะนะถ้าไม่ขอรับนะรับก็เลยรู้สึกผิดอยู่นะที่ว่าในแค่พิมพ์แชทนั่นเองเพราะว่ามนองง่ด้้้วคคบบตีลไแแิ ละว่าต่อไปจะทำคอนเทนต์อะไรพอสิ่งที่กระจายอยู่ทั่วโลกก็คือหลายคอนเทนต์ทั้งนั้นพร้อมหรือยังไปกันเถอะซึ่งในตอนนี้นะครับทั้ง3คนเนี่ยก็ได้ออกเดินทางไปโจมตีไอ้พวกหมอขโมยสะดือแล้วนั่นเองแล้วการไลฟ์นะครับก็ได้เริ่มณนะบัดนี้แล้วนะซึ่งในตอนนี้นะครับทั้งเพจของเราในตัวของเขานั้นก็ได้มาหาวิธีที่จะต่อสู้กับคนจนวนมากให้ได้นะครับส่วนของมันไปถึง3คนเลยจะเอาชนะได้งั้นหรอทั้งเพจเ,เนี่ยก็เลยบอกกับทางสแนปเปอร์ไปว่าถ้ายังไม่สู้เนี่ยจะรู้ได้ยังไงกันล่ะน่านะจะไม่ชนะนะซึ่งนี่เป็นครั้งแรกของเขาเลยนะครับที่ต้องสู้คนเยอะนั่นเองซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ไปดูคลิปของนักสู้ แ,แเขาเนี่ยก็สอนแล้วนะว่าที่จะเอาชนะคนจํานวนมากได้น่ะมีวิธีอยู่นะครับแต่ท้าเพจของเรารอบนี้นั้นตัวของเขาเนี่ยจะไม่เชื่อนั่นเองแล้วตัวของเขาเนี่ยก็ได้ยอมแพ้ไปนะครับซึ่งเหมือนว่าคอนเทนต์แต่ละอันของพวกมันเนี่ยก็ดูจะสร้างแต่ปัญหาให้กับคนทางนั้นเลยนะครับซึ่งเหมือนว่าพวกเขาเรามาวิเคราะห์กันดีๆแล้วนะครับแต่ละคอนเทนต์ของมันเนี่ยเรียกได้ว่ารู้สึก่าเหมือนจะฉกขึ้นมาเลยนะครับทุกๆอย่างเลยนะทุกคอนเทนต์เลยเพราะว่าอะไร<ำ> <Tiny>. ๆเนี่ยมันก็ดูง่ายไปหมดนั่นเองซึ <aggio> ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้คิด่กกกเเลลยนะรััาาาาพวหหม พวกเขามีในตอนนี้เนี่ยมันยังไม่พอนะครับที่จะจัดการได้แบบครั้งเดียวแบบปักโกเลยนะแล้วทางรูมีนะครับตัวของเธอเนี่ก็ได้ปรกกฏตัวออกมานะซึ่งก็ได้บอกกับทางพวกพระเอกแล้วก็ทางแสปเปอร์ไปว่าเมื่อไรจะมาร่วมมือกับฉันเนี่ยชอบบอกว่าเดี๋ยวจะมาร่วมมือด้วยแต่ก็ไม่ยอมมาฉันมีคอนเทนต์ที่คิดเอาไว้แล้วด้วยนะทกากัแฟนหกเสื้อเสื้อาเพื่อะนสาวเป็นยังไงะระ ทําการจัดฉากอะไรนัน่นลอกถ้าจะทาแบบนั้นก็ไปร่วมมือกับพวกของขโมยสะดือนู่นซึ่งตัดไม้ทีนะครับถ้ารูมีโตของเธอเนี่ยก็ได้มาเขาร่วมทำคอนเทนต์กับทางไอพวกของขโมยสะดือนะครับซึ่งในตอนนี้พวกเขานะครับก็ได้ถ่ายคอนเทนต์กันเสร็จแล้วนั่นเองถ้าน้องรูมีนะครับตัวของเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าพวกเรานํามาถ่ายคอนเทนต์กันต่อเธอชื่อคอนเทนต์ต่อไปก็คือวิดีโอโจมตีนักสูทูเบอร์ยังไงล่ะซึ่งของมันนะครับก็ได้หัวเราะกันใหญ่เลยนะไอหมาหัวเน่านั่นนะมันจะไปเอาชนะซ่องไทยยุนน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 นไไดดด้้้้ัังงงงมมมตตออออจจจาาาาา่่แแเเรโพววลููํค ทางน้องรูมี่นะครับตัวของเธอเองไม่ได้บอกไปพวกเขาน่ะบอกว่าไม่ได้จัดฉากนี่เสี้งของนางแกงมันก็จะไม่เชื่อนะครับแล้วก็ได้พวกขึ้นมาว่างั้นเราก็ตัดต่อให้มันือนจัดฉากแล้วก็เอาไปโจมตีมันก็ได้พระคนดูกําลังโมโหกันอยู่ด้วยสาหรับคนพวกนั้นน่ะความจริงไม่สาคัญเราก็ตัดต่อคลาดๆเลยบอกว่าเป็นการจัดฉากพราะนั้นมันก็เชื่อเราแล้วล่ะถ้าทา้พวกโง่นัานเริ่มเชื่อพวกเราพวกมันก็จะเริ่มขุดคุยกันเองเลยแต่ของพวกเราโดนจับได้ว่าจัดฉากก็ไม่เป็นไรห้อพวกเราก็ไล่ขอโทษบอกว่าเข้าใจผิดก็ได้แต่ไอ้ก่มมดาายวอตติเ พวกหมู่บ้านนั้นต้องคิดว่าเราพูดังจริงแน่ฉันได้รู้มาจากการการะทำร้ายนี่แหละเหตุพลที่พวกดาราต้องเหนื่อยกับลักเลงคีย์บอร์ดหนะ้าปั่นน้ำเป็นต้นแล้วกำจัดคนออกไปมันง่ายมากเลยตัวของทางน้องรูมีในตัวของเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าตัวของเธอเน่ะขอบายและกลายไม่อยากทำคอนเทนต์แบบนี้แล้วไว้เขาหน้าเรามาถ่ายกันใหม่นะแต่ทันใดนั่นเองเนะครับไอท้ทั้งตัวของทางหัวหน้าแก๊งเนี่ยมันก็ได้บอกว่าจะไปไหนล่ะพี่สาวที่พี่สาวโดนถูกติดตามเมื่อกี้นี้พวกผมนะ่ะถ่ายวิดีโอไว้หมดแล้วนะตัวของทางน้องรูมีในคราบตัวของอ่่ยยก็ไทามู ซึ่งก็เหลี่ยมกันไปเหลี่ยมกันมาเลยนะครับในตอนนี้ตัวของทางรูมีในตัวของเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าโฮบินอาสมาร์ฟโฟนของเขาให้ฉันมาแล้วบอกว่าถ้าฉันทายการจัดฉากของพวกนายแทนเขาได้เขาจะยอมร่วมมือกับฉันนะขอโทษสำหรบพวกนายนะซึ่งทางเพลงขอร์ในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เดินมาแบบเท่ๆเลยนะเอกับทางสแนปเปอร์นะครับแล้วก็ทางน้องคนตัดต่อน,นั่นเองซึ่งก็มากันพร้อมหมดเลยในตอนนี้พวกมันก็ได้ตกใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับและทางเพลงขอร์น,นั้นก็ได้ทําการมายืนข้างๆทางน้องรูมีนะ่าขอโทษนะแล้วนะ อย่างที่ว่านะพวกยูทูบเบอร์นะถ้าไม่มีการจัดฉากก็จัดไ like ์ไม่ได้สิสื่อทางเพลย์คอนอเนตในตอนนี้นะครับตรงเขาเนี่ยก็ได้เฮสู้จัดเลยนะว่าคู่ต่อสู้ของเขานะครับมีมากถึง3คนเลยทีเดียวตรงเขาก็ได้ไปดูคลิปพี่ไก่มาแล้วนั่นเองนะครับแล้วตรงเขาเนี่ยก็ได้พร้อมแล้วนะที่จะเริ่มสงครามณนะบัดนี้แล้วนั่นเองแล้วก็ได้ตาจบตอนที่10เปิดเรื่องมาในตอนที่11 ซึ่งในตอนนี้นะครับทั้งเพย์ของเราในตอนของเขานั้นก็ได้วิ่งหนีมาที่ตอกซอกซอยแห่งหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวของเขาคิดว่าในตอนนี้นะ่ะคงสู้ไม่ไหวแน่เลยเลือกสถานที่ไปก่อนนะครับซึ่งก็ได้มีไอ้ก,กิกิคนนึงเนี่ยพุ่งเข้ามาต่อยนะทั้งเพย์ของเรานะครับก็เลยใช้สเตปต่อยยังไงไม่ให้เจ็บนั่นเองเข้าไปแล้วตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้คราฟคิกนะครับ ต่ไปที่น้องเอาคุณโซ่อย่างดุเดือดเลยนะสื่อว่วาพระเอกของเราในตอนนี้นะครับถึงความเขาเนี่ยจะชํำนานมากขึ้นแล้วนั่นเองและเพย์ของเราก็ได้ตกใจน,นะครับและก็ได้รู้สึกถึงสิ่งที่เขากําลังทําลงไปนะครับว่ามันจะสําเร็จหรือเปล่านะต่อมาทางฝั่งของทางมูลซองนะครับตัวเขาในตอนนี้ก็กําลังดูทางสตรีมมิ่งอยู่เลยนะว่าสิ่งที่เขากําลังทําลงไปนะ่ะมันได้ผลหรือเปล่าเพย์ของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เช็คอ,อาการทุกคนนะที่วิ่งตามมาวอาพวกเขานะ่ะยังปกติดีอยู่หรือเปล่าหรือว่าพวกเขาไม่โดนดาเมจกันเลยต่อมาทางฝั่งงงขอทามูน ในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่ามันได้ผลด้วยแฮะแต่มีแต่นายเท่าน,นั้นแหละที่ไม่รู้โฮบินซึ่งเพืเ่อนๆของเขานะครับดิ๊กไคร้มวยเนี่ยก็ไ,ได้เข้ามาดูด้วยนะแล้วก็ได้บอกว่าจะหมอนี่น่ะดูหน้าไม่ใช่คนที่เล่นกีฬามานะ การเตะของเด็กนี่นะได้ผลได้งั้นหรอตัวของทางมูลซองก็ได้พูดขึ้นมาว่าการเตะของเด็กงั้นหรอน่าสามารถเตะได้เดือนละหมื่นครั้งได้หรือเปล่าซึ่งุกคนนี่ก็ได้กับอึ้งเลยนะครับคนเข้าไปโดนคราบคลิกเตะเข้าให้จะขยับตัวไม่ได้เลยแต่ว่าในปัจจุบันนะครับณนตอนนี้นั้นไอพอกี๊กีเนี่ยตัวพวกมันก็ได้อึ้งกันเลยนะพอมาเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยเราไดนมางโหเน่านั่นเตะแต่ว่าขยับขาไม่ได้เลยมูลซองตัวของเขาในตอนนี้นะครับก็ได้สังเกตดูว่า มีเรื่องแปลกอยู่เรื่องหนึง่งแฮะเจ้าคนที่ไม่ได้โดนคาบคลิกทำไมถึงไม่ขยับตัวกันนะหละังเท่านั้นเองนั้นทา้งพี่หลังคนหนึ่งนะครับตัวของเขาก็ได้ปรากฏตัวออกมาดูมาชายคนนี้นั้นจะเป็นแชมปเปี้ยนยูเอฟซีสามสมัยเลยทีเดียวนะครับอาจารย์ของคิมมุลซองนั่นเองแต่เขาเนี่ยเป็นคนต่างประเทศนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าเป็นไฟเตอร์แต่ไม่รู้ได้ยังไงกันเนี่ยซึ่งตัวของชายคนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็มีฉาย,ยาได้เลยครับว่าเป็นราชาแห่งรอยยิ้มนั่นเอง โกแกนกลาเซียนะตัวเขาได้บอกว่าไอ้หนูนี่นะแะแสดงให้ทุกคนเห็นแล้วนะว่าสิ่งที่เขามีนะ่ะคือพลังใจเขาสามารถจัดการได้นี่แหละพลังใจของกอริลล่าแล้ะนะตามมาตรฐานของทางพรยเอกของรอนแล้วครับสนาดในตัวของเขาเนี่ยร่างกายเนี่ยก็ได้เต้นติดตักตึกตักเลยนะซึ่งมันก็ไม่ใช่ใจเต้นจากความรักนะครับแต่ใจมันเต้นเพราะว่าเขากําลังชื่นชอบ ซึ่งซิเอยู่นั่นเองอันนี้นารของเขานะคราบก็ได้พุ่งกระชุดเลยนะในตอนนี้หลายหมดพวกมันนะครับก็จะได้ยอมถอยไปแล้วนะในตอนนี้นะซึ่งทางเพยอเคอร์นเนคราบแล้วก็ทั้งสามคนเนี่ยได้ดีใจกันใหญ่เลยนะเพราพวกเขานะ่ะชนะการต่อสูขข้ครั้งนี้แล้วก็จบการสตรีมมิ่งด้วยดีเลยซึ่งหลังจากนั้นนะครับผลกรรมเนี่ยก็ได้ตามพวกมันไปนะเพราะว่าพวกมันนะครับยอดตกหนเเุเรื่อยๆแล้วก็ทําการปิดช่องไปนั่นเอง แถมเป็นคนด่าเยอะมากด้วยนะแต่มาในคืนหนึ่งในคลาสหน่ตอนนี้นั้นตัวของทางน้องโบมินเนี่ยก็ได้กำลังกลับบ้านอยู่นั่นเองแต่ว่าตัวของเธอนะครับขณะที่กำลังพิมพ์แชทอยู่นั้นเนี่ยเกิกับทางโฮบินนะตัวของเธอเนี่ยก็ได้ไปชนเข้ากับทางพี่เบิร์มในคลาสที่กำลังรอยอยู่เลยซึ่งเธอเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากซึ่งเฮเบิร์มเนี่ยก็ได้เข้ามาคุกคามแบบน่ากลัวเลยนะครับแต่ทัในใดนั้นเองนั้นทางคนซองเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยพอดีเลยซึ่งก็ได้เข้ามาจับแขนนะแล้วก็ได้บอกว่านายน่ะจะ ซื่พีเบิร์มนะครับก็ได้เข้าไปจับคอทางมูลซองเลยเจมูนซองเนี่ยก็เลยหยอกล้อไปว่านานั้นจะเทคนิคนิดน,น้นอยซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้จับไปที่หน้าอกของท้าง่พีเบิร์มนะครับสื่อพี่เบิร์มเนี่ยก็ได้โกรจัดเลยแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่นายใช้เทคนิคของทางไวรัลฮิตนั่นหรอตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าใช้ที่ไหนก็ล่ะไม่ใช่ลออมันคนละสมนักต่างหากตัวของฉันน่ะเป็นการใช้แบบมือโปรนั่นเองและทางม,มูลซองนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เอารีลาต่างๆนานาเลยนะ ลเลยดว,ว่าถ้าเขาเอาจริงเนี่ยชนะไเป็นนานแล้วนะครับแต่พระเอกของเรานเนี่ยก็มาผิดจังหวะมากเลยนะตัวของเขาได้รีบวิ่งมาเลยเพราะว่าไม่เห็นทางโบมีตอบนะครับตัวของเขาเนี่ยออก็เลยอดเป็นห่วงไม่ได้เลยรีบวิ่งแห่ขี้ตาขึ้นมาเลยนะซึ่งก็น่าสงสารเป็นอย่างมากเลยซึ่งตัวของเขาเข้ามาผิดจังหวะมากเลยนะครับโดนไอท้ทั้งพี่เบิร์มเนี่ยจับคอนะครับแล้วก็ทุ่มลงไปกับพื้นเลยซึ่งก็พื้นซีเมนด้วยนะสื่อถามพระเอกของเราในตอนนี้นะครับเลยได้ว่าจุกมากแน่ๆเลย มรดกทางภูมิปัญญานะครับทางวัฒนธรรมเลข131แห่งเกาหลีใต้าากีฬาใช้กําลังที่เล่นโดยการจับภารัต้นขาโมเดลรับการสื่อทดาเป็นธรรมเนียมของเกาหลีใต้หมวยปล้ำเกาหลีและหนุ่มวัย18ปีปีจะได้ขึ้นมาอยู่จุดสูงสุด อย่างส้ง่างามจากกีฬาประเภทนี้ปลดพลังมหาศาลฮวงมันกีและสิ่งที่เขาคนนั้นชอบมากกว่ามวยปล้ำคือผู้หญิงนั่นเองเขาชอบผู้หญิงสวยและสิ่งที่เขาเกลียดยิ่งกว่าอะไรทั้งปวงนั่นก็คือได้ยินคำว่าน่ายไม่แต่ต้องผู้หญิงของฉันใช่แล้วละครับฮวงมันกีเนี่ยมันเกลียดผู้ชายนั่นเองซึ่งตัดมาที่โรงเรียนนั้นต,ตอนนี้พระเอกของเราวนวตัวของเขาเนี่ยก็ได้เศร้าหนักมากเลยนะครับเพราะว่าเขานั้น ท่าเสียหน้าต่อทางน้องบูมี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะซึ่งก็เหมือนอีกครั้งเลยซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ได้เข้าไปปลอบใจนะครับซึ่งในขณะที่เขากำลังปลอบใจเนี่ยมันก็มีข่าวโดนออกมานะดูเหมือนว่า ไอ้วงมันกีนะครับมันจะได้แอบไทยรูปของทาาพระเอกที่โดนซอฟอยู่เนี่ยแล้วก็อ้าบลงนะครับจนผู้คนเนี่ยตาย่างไปคอมเมนต์กันเยอะมากเลยนะบอกพระเอกของเราหน่าทำไมถึงไม่ไลค์อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ได้ดูถูกต่าง,างๆนานาเรือ่องพระเอกของเราน่ะเัง่ยง่นอย่างนี้บ้างละจนตัวของทางสแนปเปอร์นะครับตัวของเขาในทนนั้นไหวนั่นเองก็เลยมาถแถลงการนะเกี่ยวกับภาพภาพนั้นว่ามันเป็นอุบัติเหตุไม่ได้เกี่ยวกับคอนเทนต์ที่เราวางแผนไว้เลยท้าพเอกของเราในตอนนี้นะครับ ในขณะที้เขากำลังดูอยู่เนี่ยตัวอ,องเขาเนี่ยก็ได้นึกเสียใจมากเลยนะเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกนะครับโบมีเนี่ยก็ได้ทักมาเตือนไปด้วยว่าอย่าไปสู้เดดขาดฉันกลัวนายโดนอัดมากกว่าซะอีกทำให้พระเอกของเรานั้นนึกขึ้นได้นะครับว่าถ้าฉันไม่สู้แล้วโบมีจะเป็นยังไงไอ้หวงมันกี้อาจจะต้องเข้ามายุ่งยากกับเธอเป็นแน่ฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบเธอตัวเองกลัวมากกว่า โบมีซะอีกเมื่ออารมณ์มันมาไหลรวมกันจะคิดบ่าทุกอย่างนี้เป็นเพราะโบมีทา้าไมหัวใจของฉันถึงได้อือดมากขนาดนี้รู้แล้วล่ะเหตุผลที่เราอาึดอัดใจน่าก็คือและทั้นั้นั่นเองนะครับดูเหมือนว่าไปอของเราในตัวของเขานั้นก็ได้ไปเปิดเจอทางคลิปพ,พิกก่คลิปหนึ่งนะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็สอนเกี่ยวกับการล้มนังมวยปล้ำนั่นเองซึ่งตัวขเขาก็ได้ดูไม่จบเลยนะดูไปดูมานะครับก็ได้มีสายสายแดงโทรเข้ามานะซึ่งนั่นก็คือทางสแนปเปอร์นั่นเองซึ่งตัวของมันเนี่ยข่าวล การให้หมดแล้วมันเนง่ยกำลังขับรถไปหาพอดีเลยเอาเป็นว่าปล่อยผ่านเรื่องห้องมันกี่ไปแล้วครังหน้าเราหาคนที่ดูง่ายๆแล้ว่่อโจมตีไหมสิ่งผิดคาดนะครับตัดไม่อีกทีนะทางไปของเราเนี่ยก็ได้ใส่ชุดเตรียมพร้อม แล้วก็พุ่งไปหาไอ้ฮองมันกีเลยใช่แล้วครับมันไดขี่จักรยานไปเลยนะโดยที่ไม่มีความเกรงกลัวะไรเลยแล้วก็ได้ไปเจอกับทางหอ้ฮองมันกีแล้วนะครับในตอนนี้ซึ่งพร้อมกับการไร้สดมาด้วยนะซึ่งโคตรเอาเลยนะครับแล้วมันก็ได้เข้าไปจับตัวหน้าอกของทางไอ้องมันกีเหมือนเดิมแล้วก็ได้กวรปภาษาไปอีกเช่นเคยซึ่งไอ้องมันกีในตอนนี้มันเนี่ยก็ได้ของขึ้นจัดเลยนะครับแต่มาที่ที่แห่งหนึ่งนะดูเหมือนว่าทางเจ้าแทนหุ่นนะครับมันก็ได้ดูไร้สดนี้อยู่ด้วยเหมือนกันแล้วก็ได้บอกว่านายไมนอื กับตอนนั้นเลยซึ่งภาพนะครับก็ย้อนไปก่อนหน้านี้นั่นเองทางเพ่ของเราในตัวของเขานั้นก็ได้เข้ามาหาทางตัวของทางแทงหุนนะครับซึ่งก็ได้จะมาขอฝึกกับทางแทงหุนด้วยนะเสร็จแล้วละครเหตุผลที่เข้าทําแบบนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าทางลีปวิดีโอพี่ไก่นะครับก็ได้บอกกับเขาไปบอกวิธีเอาชนะนั่งมมยปลาม่านั่นมันไม่มีเลยจนตัวของเขาต้องหาวิธีเองนะและก็ได้มาเรียนรู้และคลิกนะครับกับทางแทงหุนนั่นเอง ซึ่งที่แรกนะครับทางแท่งหุ่นตัวของมันเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันเตือนนายไว้แล้วนะพอาแกไมาฉันเห็นหน้าอีกฉันจะฆ่านายจนนายพิการไปเลยซึ่งก็ใช่แล้วล่ะครับตัวของทางแทงหุนเนี่ยตัวเขาก็ใช่ใช้เตะกลับหลังนะหรือว่าแบ็คคิกใส่ท้งเพ่ของเราจนจุกเลยนะครับแต่กระโชคดีไปว่าทางเพ่ของเรานั้นเอาหนังสือมาบังไว้อยู่พอดีเลยซึ่งก็โชคดีไปนะครับ ล่าภัของเราเนี่ยก็ได้สแสดงความมั่นี่จะฝึกกับทางแทฮูนเป็นอย่างมากเลยนะจนทางแทฮูนเนี่ยตัวของเขายอมให้ฝึกโดยนั้นเองนะครับเพราะว่าเขามันเห็นอะไรบางอย่างจากตัวของทางภัยอีกของเรานั่นเองและแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่11เอเปิดเรื่องมาในตอนที่12ในตอนนี้นะครับทั้งตัวของสแนปเปอร์ในตัวของเขาเนี่ยก็ได้บินตามมาทันพอดีเลยนะซึ่งมาถึงเนี่ยก็รีบมาไล่ลสดโดยด่วนเลยนะครับตัวขเขาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่ายูโฮบินไ,ไ,ไ,ไอ้บ้าเอ้ยบอกเรื่องไงว่าอยากไปสู้ไอ้ฮองมันกีหนะะน่าจะสู้อะไรกับเขาแล้วซุยเพื่อออออะะะไไรรรกันหืว่่าาาาเจมีบงงย งั้นเหรอขาอาจจะไปเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆแบบตอนนั้นมาจากที่ไหนอีกทางตัวของทางฮอรบินนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้ท่าเดิมเลยนะใช้คาบคลิกนะครับเตะเข้าไปที่น่องนะแต่ความรู้สึกนั้นนะครับดูเหมือนว่าจะเตะไม่เข้าเลยนั่นเองซึ่งขาของมันเนี่ยก็แข็งมากๆเลยนะไอ้ฮวงมันกีเนี่ยม่ว่าพระเอกของเรานะครับจะใช้คาบคลิกมากขนาดไหนตัวของทางฮอม,มันกีนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ไม่รู้สึกอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งตัวของเขาเนี่ยเยินให้เตะเลยนะทางฮวงมันกีนะครับแน่นอนนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นมวยปล้ำซึ่งเป็นมวยป้พืน ของเกาหลีใต้ด้วยนะ ซีรัมเป็นกีฬาที่ต้องใช้แรงเพื่อพยุงตัวมาให้ลงบนพื้นทรายพวกเขานั้นเป็นสป,ประหลาดที่ได้ฝึกฝนมาจนจะหลดปลายนิ้วเท้าท้งภัของรในนนี้ตัวของเขานี่ก็ได้แย่แล้วละครับเพราะว่าเขาเตะไปเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับเตละลรบรรทุกหนึ่งตันมากกว่าซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางคลิปวิดีโอของทางพี่ไก่เนี่ยก็จะบอกไว้แล้วนะว่าถ้าหากว่าคุณเจอพวกเขาตามท้องถนนแล้วก็ผมสามารถแนะนําได้นนเพียงอย่างเดียวคุณตอนน้องหนีเท่านั้นซึ่งถางภัของรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้วิ่งถอยหลังอย่างรวดเร็วเลยนะซึ่งอง้้าานนนะะัับบบยหลแีีมมดูกึต เทกของเราเนี่ยกำลังบิ่งไปอยู่นั้นตัวของเขาเนี่ยก็คิดขึ้นมาในใจนะครับว่าฉันเป็นคนแตะแต่ทํำไมขาฉันถึงเจ็บซะเองการต่อสู้มาสนุกบ้าบอตรงไหนกันวันนี้ต้องสู้กับคนดิวิชันเดียวกันสิถึงจะสนุกนะซึ่งตัวของทางฮวงมันกีนะครับ มันเนี่ยก็ได้ตบมือขึ้นมาเลยนะว่าน,นายวิ่งกลับหลังเก่งจริงๆเลยนี่ทั้งต่อของทางสแนปเปอร์นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ชมไปเลยนะว่าในที่สุดโยโฮบินน่ะก็พัฒนาแล้วสินะถ้าวิ่งถอยหลังเราก็จะหนีแบระวังคู่ต่อสู้ไปด้วยได้ยังไงล่ะส่วนฉันเองที่ดูออกก็ถือพัฒนาเช่นกันทุกคนใจเย็นก่อนนะครับแผนการของยูโฮบินได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจาตอนที่สู้กับพวกของขโมยได้หรือเปล่าฮิตแอนด์รันของยูโฮบินนั้นถึงจะเป็นนักกีฬามวยปล้ำแต่ก็คนเหมือนกันยังไงก็ มีแชทๆหนึ่งในพิมพ์ขึ้นมาว่าไอ้พวกหน้าโง่เอ้ยนกีฬาเมยปล้ำชาเงนินหรอพูดอะไรไม่เข้าท่าเลยนะไม่รู้หรอว่าพื้นฐานของการฝึกซ้อมงนักกีฬาเมยปล้ำคืออะไรแล้วยังจะมาพูดอีกนะท่านั้นนั่นเองนะครับทางพวงมันกีในะตัวของมาน,นั้นก็ได้วิ่งมาด้วยความเร็วมากเลยนะซึ่งก็นับได้ว่าเร็วเท่าทางโฮบินของเราเลยนะครับซึ่งตัวเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าตัวขเขานั้นวิ่งวันละ30กิโลเลยซึ่งก็ใช่แล้วล่ละครับพื้นฐานของการฝึกฝนของววเขาเนี่ยคือการวิ่งบนกระบทราาเเเเออง,งก็ลพิิหมืดข ก็ได้ใช้หมัดนั้นโจมตีไปที่หน้าของทางหวงมันจีเลยนะครับสุมดมรราก่อนหน้านี้น,ะนักพิไัยเนี่ยตัวเขาจะบอกว่าอันที่จริงแล้วนะ่ะคุณหนีพวกเขาไม่พ้นรอกเพราะพื้นฐานในการฝึกซ้อมของเขาคือการซ้อมวิ่งเร็วสัตว์ทุกตัวบนโลกรวมถึงมนุษย์นั้นจะไม่พร้อมป้องกันตัวขนาดตัวเองวิ่งซึ่งเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทางนักสู้หัวใจเนี่ยบอกเข้าไว้นั่นเองทางโฮวบินตัวของเขาเนี่ยก็ได้โจมตีเข้านาน,นเ,ตเต็มแล้วนะแต่ถึงกันนั้นนะครับตัวของทางโฮลบินก็ได้พลาดท่าแล้วเพราะว่าทางหวงมัน,น,นเาเนยลม ซึ่งก่อนหน้านี้นะทางพี่ไก่หน,นึ่งก็ได้บอกกลับไปแล้วนะว่ามือใหม่ที่มีเทคนิคอะไรสักอย่างไม่มีวันเอาชนะแกร์เลอร์ได้หรอกถ้าไม่มีเทคนิคก็เอาชนะไปได้แน่แต่ถ้ามีเทคนิคแล้วก็น,นะก็จะชนะได้ใช่แล้วละครับทางไพขคอเราเลยตัวของเขาก็ได้สลัดมือของทาง้องมังกีออกเลยนะซึ่งตัวของเขาในก็มีเทคนิคเหมือนกันนะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยจะใช้วิธีเทคนิคที่ใช้กับทางแทฮุนนะที่ใช้มือรัดคอนั่นเองแต่ก็พาท่าเขา,า,า,เขานะครับทางเพย์คอร์เราดูเหมือนว่าจะหาเซนเลือดใหญ่ไม่เจอนั่นเองเพราะว่าคอของทางฮ และขนาเกินด้วยทางเพรอของเราในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ช็อกมากเลยนะ่าตัวเขานะ่าทำอะไรไม่ได้แล้วงั้นหรอและเทเดนเอตนะครับขณะที่เขาเนี่ยกำลังจะโดนสั่งสอนนะตัวของเขานะครับก็ได้ฉุกคิดอะไรขึ้นมาได้ทางเพยของเรานะครับโดนเจ้าฮวงมันกีเนี่ยจับทุ่มเป็นทีรับร้อแด้นนั่นเองซึ่งก็แทบช็อกเลยนะครับในต,ตอนนี้ทางเพยของเราเรียกว่าสลบไปเลยก็ว่าได้นะครับแต่ฮวงมันกีก็ได้ถึงกับตกใจเลยว่ามีอะไรบางอย่างนะอยู่ที่ด้านหลังของทางเพกของเรานั่นเองซึ่งนี่นะครับมันคือกรอะป้องกันกระ ตัวของทางโฮบินในตอนนี้นะครับตรง,งเขาดูเหมือนว่าสติสตางเนี่ยจะ้หลุดไปหมดแล้วนะแล้วทางฮอมันกินนะครับมันเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาอย่างสุดกําลังเลยนะครับพรงกับพูดขึ้นมาว่าคนที่มีความออกกําลังกายอย่างนายนะ่ะจะไปเอาชนะคนอย่างฉันได้ยังไงกันเล่าแต่ทางไปของเรานะครับตรง,งเขาเนี่ยก็ะไรตั้งทางเลยนะสไตรเกอร์อ่อนแอกว่าแกรปเปอร์ใช่แล้วละ่ะไม่มีทางอ่อนแอก,กว่าอย่างแน่นอนสิ่งนี้นะครับก็เป็นคําพูดของทางแท้ฮุนั่นเองนะที่กําลังดูสตรีมมิ่งอยู่นั่นเองน่าเองน่ะก็มีแวตตาเมอออนนนนนนกกัับ้ลยยะึ่ง หน้านี้นะครับที่ทางพาคออรองเราเนี่ยมาขอให้ทางแทฮุนนะครับฝึกท่าเตะกลับหลังให้นั่นเองสตา์ของเขาเนี่ยมีแบบเดียวกันเลยนะทางพายอ,อ,องอนั้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถอยกลับหลังแล้วก็ใช้แบ็คลิกนะครับที่เรียนมาจากแทฮุนอ่ะนะทำการอัดไปที่หน้าท้องของทางว่างมันเกียนะครับจนมันเนี่ยกระเด็นไปเลยซึ่งย้อนไปในอดีตของทางแทฮุนนะครับตัวของเขาเนี่ยเมื่อก่อนนั้นจะเป็นคนเลือดร้อนมากพวกแกนะ่ะมัวนั่งทําอะไรกันเนี่ยทีนี่มันที่ฝึกซ้อมนะมันคือสถานที่ที่เรียนเทควันโดสมมอนว่าตอนนี้นะครับพวกเด็กน้อยนะ มาเรียนหนังสือเต็มไปหมดเลยซึ่งก็มาเรียนหนังสือที่สถานฝึกซ้อมกันเต็มหมดเลยนะซึ่งเหมือนว่านะักเล่าทางอาจารย์ผู้สอนเ่นจะเป็นทางพ่อของทางแทฮุนนั่นเองตัวของเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าแทฮุนลูกเองก็รู้นี่นะในยุคที่มีแต่คนเล่นเอเอเดี๋ยวนี้เลยไม่ค่อยมีใครเขาเรียนเทควันโดเดี๋ยวนี้จะสอนแ่เทควันโดนะก็ใช้ชีวิตได้ลาบากแล้วอนาคตอของเทควันโดนะอาจจะจบไปแล้วก็ได้นะแทฮุนในตัวของเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่านายบอกให้ลองแต่ผมได้ทีหนึ่งในการแข่งครั้งนะ มันเอาไปใช้ไม่ได้ก็เลยไม่มีอนาคตกันหรอคอยดูเธอเพราะผมนี่แหละเจ้าเทควันโดเข้าลม UFC เองเพราะว่าเทควันโดนะ่ะคือที่สุดแล้วล่ะใช่แล้วลครับก็ตามสภาพนะหลังจากนั้น,นตัวของเขาเนี่ยก็รักพรเอกของเรานะครับมาเป็นสิทธิ์น้องนั่นเองซึ่งก็ได้สอนทาวิ่งกับหลังเป็นอันดับแรกเลยนะครับซส่งเหมือนว่าในตอนแรกเนี่ยทางภรเอาของเราจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่เมื่อถึงสถานการณ์สู้จริงๆแล้วนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้าใจเป็นอย่างดีเลยว่าจะฝึกวิ่งไปทําไมกันซึ่งในตอนนี้นะครับั้แต่ในปัจจุบันทนางบ อิกนะครับแตะไปที่จุดอ่อนของทางผู้ชายเลยนะซึ่งแบบนี้นะครับตัวใหญ่แค่ไหนเนี่ยก็ล้มกันหมดทุกคนเลยสื่อแชร์แล้วล่ะครับทำให้ทางฮวงมันกีเนี่ยตัวของมันก็ได้เลือดร้อนมากเลยนะเพราะว่ามันเนี่ยรู้ตัวนะครับว่ากำลังโดนได้สดอยู่แถมคนดูเนี่ยมีมากถึงส0ม0 0กว่าคนเลยมันเนี่ยก็เลยยอมไม่ได้นะครับมันได้จับทางเพ่คอร์ดดทุ่มลงไปอีกครั้งหนึ่งนะทางเพ่คอร์ดนะครับก็เลยไม่มีทางเลือกอะไรที่คว้าไว้ได้ตัวของเขาเนี่ยก็คว้าไปก่อนเลยนะครับแต่ตัวของเขานะครับคว้าผิดพลาดไปหน่อยนะนั่ ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ช็อกหนักมากตัดมาในตอนเย็นนะครับรน,นักสามคนเนี่ยก็ได้มานั่งปรับทุกกันเลยทางโฮบินนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ขอโทษใหญ่เลยนะไม่ว่าเขานะครับจะคิดสัรหาคำปลอบใจอะไรมาใส่ทั้งตัวของทางฮองมันกีนะมันนี่ก็ไม่ได้ผลเลยนะครับเพราะทางฮองมันกีนะตัวเขานั้นเศร้าหนักมากเลยในตอนนี้ซึ่งก็ปอกไปกันขำไปนะครับชั่วลายมากเลยนะฮองมันกีนะครับตัวคอมันเองก็ได้เล่าเรื่องราวของมันให้ฟังหมดเลยนะว่ามันหัวร้านตั้งแต่ยี่สิบหกเลยนะครับแต่มันเนี่ยมีความฝ หวังอะน,นะ่าชานี้น่ะมันจะได้แต่งงานกับใครสักคนจริงหรือเปล่าถามไปเอกขอรานเนี่ยก็ได้ปลอบใจไปนะครับว่าแน่นอนอยู่แล้วนะ่าได้อยู่แล้วเขาบอกว่าพวกผู้ชายที่เล่นกีฬามักจะเป็นที่นิยมฉันก็เลยตั้งใจเล่นมวยปล้ำจนได้ระดับบุรุษทรงพลังแบกดูแล้วก็ได้บุรุษทรงพลังไร้เทียมทานด้วยแต่สุดท้ายคนที่ดังกลับม่แค่บุรุษทรงพลังคืมกังกับบุรุษทรงพลังแทะแบกที่หน้าตาดีเท่านั้นส่วนชานก็คนทั่วไปพวกเขามั่จะกลัวชานเพราะว่าฉันตัวอ้วนฉันต้องรีบแต่งงาน,อนของผมจะล่ะกกจร้อนเข้าไปในททุกีเลย ซึ่งตัวของเขานะครับก็ได้กินยาต่อนะสึ่งทางเพยของเรา,เาก็ได้ถามว่านายกินยาอะไรอยู่งั้นหรอซึ่งยานีนนะครับเป็นยาแก้ผมดวงนั่นเองแต่ว่ามันแพงเกินไปนะตัวของเขาเนี่ยก,ก็เลยหักครึ่งกินเอานะครับก็กินหนึ่งใน4ี่นะนะซึ่งก็น่าสงสารมากเลยทางเพย์นะครับก็เลยเล่าเรื่องโบโมีให้ฟังนะว่าตอนนั้นที่เขาไปหาเนี่ยโบโมีเนี่ยกลัวมากเลยนะครับแต่ว่าทางของฮองมันคิวมันก็ได้บอกว่าพิ c k ั p อาร์ติสบทที่3พวกผู้หญิงชอบผู้ชายที่มีความมุ่งม,มัน่นซึ่งเหมือนเนี่ยก็ไปเช่อหนังสือซะใหญ่เ,น,เ,น,เน,บบนันะา้้ีงต สองคนกันนะครับในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้าใจดีเลยว่าห่องมันกีนะ่ะเขาไม่ใช่คนไม่ดีเลยแต่เป็นคนที่ดีมากต่างหากแต่ตัวของมันนะครับก็ได้ปรับแต่ตัวเองว่าตอนนี้ผู้คนหลยคนคงเห็นว่าฉันใส่ผมแบบเลียวทางกันหมดแล้วคนหวัวร้นอย่างฉันคงไม่มีใครมาชอบหรอกซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็เดินไปด้วยความเศร้าเลยนะพรก็ทิ้งท้ายไปว่าคงต้องเลิกเล่น t u ทูบ้วยแล้วทีผ่านมาขอโทษ้วยนะนักซูทูเบอร์แพนของเรานะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าจะเลิกเล่นงั้นหรอเฮ้ยฮ่องมันกีนไหไม่เห็นผู้ติดตามที่กำลัััังงงงบบ้าคคคลล่่่่เเเยไซึมมนนนนีีแตนนะะรรรชกกกใหญ็พอจ าทางมันกีกันเยอะมากเลยในตอนนี้พร้อมกับบอกให้ทางฮอรมันกีนะครับอย่าเพิ่งยอมแพ้ทางต้อของทางฮอบินเนี่ยก็ได้ปลอบใจแวยคำคมที่เขาคิดมานานเลยนะครับว่านายยังมีคนห่อร้อนอีกกว่า10ล้านชีวิตยืนอยู่ข้างนายนะนิ้ทุบของนายเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นซึ่งมันกีนะครับต่อเขามันก็ได้ถึงกับน้ําตาไหลาออกมาเลยแล้วการต่อสู้พวกเขานะครับก็ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้นั่นเองสุสถานการณ์เนี่ยก็คลี่คลายไปได้ดีเลยนะ ซึ่งหลายๆวันต่อมาพวกเขาเนี่ยก็ได้ทาการอัปคลิปไปอัคลิปมานะครับซึ่งวีวหนึ่งก็ดังกระฉูดเลยซึ่งคลิปลิปนี้นะครับผู้คนเนี่ยก็ได้หลั่งน้ําตาให้กับมันเยอะมากเลยนะครับหลากหลายอารมณ์มากเลยนะในคลิปนี้นะมีวันหนึ่งนะครับทางเพอของเราในตัวเขาก็ได้มาเยี่ยมคุณแม่ที่ทางโรงพยาบาลนั่นเองและก็ดูเหมือนว่าคุณแม่เนี่ยก็ได้ได้แซวไปเลยนะครับว่าเพเอกของเราในตอนนี้นะ่ะมีแฟนแน่เลยดูดีขึ้นมากเลยนะคุณแม่เนี่ยก็ได้สงสัยนะครับวเดี๋ยวนี้นะ่ะไม่มีโทรศัพท์มาทวงหนี้เลยเ ได้ทั้งหมดเลยละแม,แม่ก็ได้สงสัยนะครับว่าลูกมันได้ไปทางานพัดทาแบบแปลกๆมาใช่ไหมทางเพงของเราเนี่ยก็ได้โกหกไปนะครับว่าไม่ใช่อยู่นั้นแน่นอนไม่ต้องห้องรอกซึ่งแม่เนี่ยก็ได้ลงอกไปหนึ่งทีนะครับดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับทางพยาบาลจะมาบอกกับทางเพจของเราว่าคุณแม่ของเขานั้นได้วันผ่าตัดแล้วนั่นเองมีคนมาผูกถ่ายให้แล้วนะครับซึ่งทันเนี่ยก็โชคดีมากเลยนะ้าผ่าตัดสําเร็จเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะได้กลับบ้านนะครับทีนี้ก็ไม่ต้องฟอกตายแล้วนั่นเองซึ่งทางคนพยาบาลก็ได้เข้าใจนะครับว่าททีีี่่่ผาาาาาาานนนนนมมโโฮบบบบิิะลลกกกเเยครั้้ขของงใต็ไดดจป มากแล้วก็ได้พวกขึ้นมาว่าม่ผมจะได้กลับมาสักทีใช่ไหมครับซึ่นง,งคุณพยาบาลเนี่ยก็ได้ปลอบไปนะแต่มันก็มีอยู่เรื่องใน,นนักรับที่น่านหนักใจเพราะว่าค่าผ่าตัดนะั้มันมากถึง20ล้านเลยทีเดียวทางเพจของเราในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ไม่แคร์อะไรแล้วนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจ่ายไหวนั่นเองซึ่งตอนนี้เพื่อนๆของพวกเขานะครับก็ได้มาร่วมแสดงความยินดีกันใหญ่เลยนะและนึ่เหมือนว่าเร,รื่องราวของไวร์รอบฮิตนะครับตอนที่สิบสองจะจบลงเพียงเท่านี้นะและก็ได้ตัดจบตอนที่สิบสองก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปมออออออยาาากกจะะบบััเเพื่่่นนนนนววตี้้ชงงขงรรรปดโแล ต่ำเพียงแค่หนึงบาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนช่องภูกลาสารสปอยสามารถตดเนรให้การผ่านทาง t ูมันนี่วอลเล็ตตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนํามาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ